นับสนุนโดยเลือดจระเข้แคปซูลวินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้การพัฒนาคุณประโยชน์ไม่หยุดยั้งของ2อาจารย์ผู้วิจัยตัวจริงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีนี้2564ท่านผู้ชมฝากดวงแล้วหรือยังครับถ้ายังไม่ฝากดวงแล้วก็มาที่วัดจีนประชาสโมสรนะครับฝากดวงให้หลวงพ่อท่านสวดมนต์ทุกวันนะครับไม่มีการเว้นเลยนะครับเสริมดวงชะตาวาสนาบารมีที่วัดจีนประชาสโมสรตำบลบ้านใหม่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเนี่ยครับรายชื่อละ150บาทเท่านั้นนะครับฝากกันได้ทุกวันครับจนถึงวันจุดจีนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์นะครับเราก็มาพบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำในเรื่องของความเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของวัตถุมงคลของสะสมต่างๆตามเทรนด์เลยท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้นะฮะก็บอกได้ว่าไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมครับอ้าววันนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ถือว่ากระแสเนี่ยมาค่อยๆมาแล้วแต่ท่านผู้ชมจะทราบก่อนจะได้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกิมปั้งรุ่น2ตอนนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับกิมปั้งหรือว่าหีบมงคลรับทรัพย์นะครับหีบมงคลจักรพรรดิรุ่นที่2เจเนเรชั่นที่2นะครับไดมอนด์ซีรีส์นะครับตอนนี้นะครับเดือนเมษายนต้นเดือนนะครับตอนนี้กำหนดออกมาเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างลง 100% แล้ว3เมษายนเวลา 13:00 นนะครับที่พระอุโบสถหลังใหม่เลยนะครับไม่ได้เสกที่วิหารแล้วนะเสกในพระโบสถ์หลังใหม่เป็นครั้งแรกวาระแรกอย่างเป็นทางการทุกอย่างใหม่หมดนะครับพระอาจารย์เย็นจุงเนี่ยท่านบอกว่าเรามาเริ่มใหม่ๆหมดเลยเริ่มใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มครั้งนี้เป็นการเริ่มครั้งแรกแล้วก็เป็นการสวดใหญ่ด้วยของพระโบสถ์ใหญ่พระโบสถ์หลังใหม่หลังนี้หลังแรกนะครับตอนนี้เขากำลังขัดหินขัดอยู่เร่งงานอย่างรวดเร็วเลยนะครับให้แล้วเสร็จนะครับซึ่งบอกว่าท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมจะได้เข้าภายในพระอุโบสถครั้งแรกอันนี้เปิดใช้แบบเป็นทางการครั้งแรกเลยก็ด้วยงานประกอบพิธีพุทธาภิเษกเทวาภิเษกนะครับแล้วก็สมโภชสวดเสริมวาสนา7ดาวครั้งแรกของพระอุโบสถหลังนี้ต่อหน้าองค์พระประธานใหญ่ที่สุดนะครับของจังหวัดฉะเชิงเทราเลยนะครับตอนนี้ครับแล้วกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างตอนนี้นะครับก็ดำเนินงานต่อไปเรื่อยๆจนเดี๋ยววันที่3เมษายนนี่แหละจะใช้งานเป็นครั้งแรกวาระแรกนะครับในงานประกอบพิธีพุทธาภิเษกเทวาภิเษกนะครับไม่ได้จัดในวิหารแล้วนะคราวนี้จัดในพระโบสถ์เลยซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการวันที่3เมษายนก่อนวันสงกรานต์นะครับข้ามปีใหม่แบบจันทรคตินะครับแล้วก็ตอนนี้กำหนดการเนี่ยจบแล้วเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับหมายออกมาเรียบร้อยท่านผู้ชมรอได้เลยนะครับแล้วก็ในวันที่3เนี่ยท่านผู้ชมท่านใดอยากจะไปร่วมงานบุญสามารถเดินทางไปได้ที่วัดจีนประชาสโมสรนะครับแนะนำเส้นทางวันนี้อาจารย์พระอาจารย์เย็นจุงเนี่ยโทรมาบอกกับผมบอกว่าโยมวันที่1เนี่ยถึงวันที่10กว่าเนี่ยทางจากเชิงเซาก็จะมีการทำถนนบริเวณ4แยกโรบินสันนะครับที่ห้างโรบินสันแยกโรบินสันน่ะมันจะทำให้รถติดเนี่ยเป็นจำนวนค่อนข้างจะมากถ้าอย่างไรจะเดินทางมาที่วัดจีนประชาสโมสรให้เดินทางมาเส้นทางกรุงเทพมีนบุรีฉะเชิงเทราดีที่สุดผมก็เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าผมก็เดินทางมาเส้นนี้แหละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกนะครับเข้ามาในเส้นนี้จะใกล้นะครับมาเส้นนี้ใกล้เสร็จแล้วเนี่ยก็ออกทางมีนบุรีตรงไปเลยเปิดจาก Google Map ก็ได้นะครับเลือกเส้นทางมาเส้นทางมีนบุรีไม่ต้องเสียค่าทางด่วนแล้วเส้นทางถนนก็เสร็จหมดแล้วเส้นใหญ่เดินทางสะดวกมากๆเดินทางมาปุ๊บเนี่ยก่อนถึงทางเข้าเมืองมีนบุรีทางเข้าเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยประมาณสัก10กิโลเขาจะมีแยกเลี้ยวเข้าไปบางน้ำเปรี้ยวเขาจะมีป้ายบอกเลยนะครับเลี้ยวเข้าแยกบางน้ำเปรี้ยวจะไปออกด้านหลังวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยเอาเปิด Google Map ไปแต่ถ้าไม่สะดวกเปิด Google Map ให้เราเขาพาเราไปที่วัดเลยก็ได้
ก็สะดวกเหมือนกันไม่ติดนะครับเส้นนี้ดีที่สุดแล้วก็รถก็โล่งที่สุดเลยนะครับใช้ความเร็วได้ด้วยนะครับค่อนข้างจะสบายนะครับกับแบบเรื่อยๆชิลๆสบายๆมีอะไรให้เราดูเยอะแยะนะครับก็ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเส้นทางเนี่ยผมจะทำเป็นเส้นทางเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันง่ายๆในเน็ตในเฟซอีกทีนึงนะครับว่าจะเดินทางกันไปอย่างไรมีหมายนัดแน่อะไรกันให้เรียบร้อยตอนนี้เรารู้แล้วว่าพิธีการนั้นกำหนดวันที่3เมษายนเวลา 13:00 น.นะครับเป็นต้นไปนะครับตรงนี้ครับก็จะเริ่มนี้นะแต่ส่วนพิธีกรรมของทางวัดนั้นจะมีตั้งแต่เช้านะครับบวงสรวงเทวดาอะไรเนี่ยตอนตั้งแต่เช้าเนี่ยเขามีการสวดอะไรเนี่ยเจริญพุทธมนต์เนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วแต่งานผู้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกและเทวาภิเษกกิมปั้งเนี่ยหีบมงคลรับทรัพย์เริ่มบ่ายโมงของวันที่3อ่ะอันนี้รับทราบกันนะครับก็แจ้งให้ทราบก่อนว่าความคืบหน้าตอนนี้มีมาอะไรกันบ้างแบบไหนกันบ้างนะครับวันนี้เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันก่อนนะครับว่าเขามีกำหนดเวลาเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วครับตอนนี้นะครับแล้วก็ส่วนของกิมปั้งตอนนั้นตอนนี้ก็กำลังดำเนินงานจัดสร้างนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้ได้สวยที่สุดให้ได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้ก็จะปิดรับจองกิมปั้งตัวที่เป็นหีบทองคำทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นจำนวนเนี่ยการจัดสร้างเนี่ยไม่เกิน16องค์16หลังนะครับเป็นทองคำนะครับ16หลังนะครับหลังละ 38,888 บาทตีง่ายๆ 39,000 ไม่เกินจากนี้นะครับ 38,888 บาท1หลังทองคำจองเนี่ยไม่ได้คุยนะครับผมบอกให้ฟังว่าคุ้มที่สุดเพราะว่าตัวกิมปั้งที่เป็นทองคำเนี่ยเพียวๆเลยตัวทองเนี่ยหนักเกินบาทแล้วหนักเกิน1บาทเยอะนะเกินไปเยอะนะครับแล้วก็ฝังเพชรแท้นะครับได้รับการรับรองแล้วเรียบร้อยจากแฟนพันธุ์แท้ปี2526นะครับจากรายการแฟนพันธุ์แท้นะครับแฟนพันธุ์แท้อัญญมณีคุณอิสยานะครับหรือคุณตูนนะครับคุณตูนแฟนพันธุ์แท้ปี26นะครับเป็นคนรับรองเพชรตัวนี้เป็นเพชรแท้เพราะว่าอันนี้เอาจากร้านอัยราโดยตรงเลยร้านอัยราเป็นคนรับผิดชอบในการตรงนี้ในการติดเพชรตัวนี้เลยนะครับเป็นพิเศษนะครับส่วนรายการที่เป็นซิลเวอร์พลัสก็รับรองโดยนะครับบริษัทของชวาลอฟสกี้แท้นะครับของออสเตรเลียนะครับอันนี้รับรองว่าเป็นสิ่งเทียมเพชรเนาะนะใช่ป่ะจะเรียกว่าอะไรเพชรกัปปี้นะบางคนก็เรียกอะไรมิลเลอร์มิลเลอร์เพชรคนดูยังดูไม่ออกเลยนะว่าเฮ้ยมันแท้หรือเปล่านะยังตอบยากเลยเวลามาวางเพียวๆนะครับแต่ว่าคนก็บอกว่าน้ำสวยมากใสสวยงามมากนะครับแล้วก็คุ้มมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ออกในราคาที่ค่อนข้างจะถูกท่านผู้ชมเป็นเนื้อซิลเวอร์พลัสนะครับบูชาเพียงแค่500บาทเท่านั้นเองค่าส่ง50บาทนะครับทุกรายการนะครับก็ใครสั่ง1องค์5องค์ค่าส่งก็แค่50สั่ง1ถึง10ก็ค่าส่งแค่50บาทและที่สำคัญท่านที่สั่งจองผ่านแอดไลน์168รัตนโกสินทร์ผ่านทางอาจารย์เอี่ยมบุญฤทธิ์ทุกคนจะมีของมงคลที่ลึกมอบให้เป็นพิเศษนะครับเป็นพระสมเด็จรุ่นแรกนะครับของวัดจีนประชาสโมสรเลยนะครับพิเศษนะครับย้ำว่าพิเศษท่านผู้ชมจะได้ไปเป็นพิเศษจริงๆเพราะว่าอันนี้เราขอไว้แล้วนะครับชุดนี้นะครับเนี่ยในงานวันที่3เนี่ยนอกจากเกษตรพุทธเทวาพิเศษสมโพธิ์กิมปั้งหีบมงคลหีบมงคลรับทรัพย์รุ่นที่2ไดมอนด์ซีรีส์นะครับซึ่งเป็นรุ่นเพชรยอดมงกุฎนะครับของทางวัดนะครับจัดสร้างเองตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็ยังมีพระสมเด็จที่จะเข้าพิธีเมื่อเข้าพิธีแล้วท่านผู้ชมสมเด็จองค์เนี้ยจะได้แจกจ่ายให้กับคนที่มาร่วมบุญอันแรกเลยอันหนึ่งอันที่2เนี่ยส่วนนึงเนี่ยจะนำมามอบให้กับคนที่จองหีบมงคลรับทรัพย์เป็นกรณีพิเศษอันที่3ชุดนี้แหละท่านผู้ชมจะเปิดร่วมบุญสร้างพระ 100,000 องค์บรรจุใต้ฐานพระประธานนะครับให้ร่วมบุญกันนะครับเพียงแค่150กองบุญเท่านั้นซึ่งชุดนี้นะฮะผมเล่าให้ฟังว่าได้จะรับเพียงแค่150กองบุญหมายถึงว่า150คนและจะเอาชื่อ150ท่านจารึกในแผ่นลานนะครับแผ่นลานโลหะแล้วก็ม้วนเป็นตะกรุดเนี่ยเพื่อที่จะบรรจุไว้ใต้ฐานพระประธานด้วยนะครับแล้วก็รายชื่อเนี่ยจะก่อนตรงนั้นก็จะให้ในพิธีจะอยู่ในพิธีเนี่ยสมโพธิ์ด้วยนะครับก็คือสวดเจริญพุทธมนต์เนี่ยให้กับคนทั้งหมด150รายชื่อตรงนี้ด้วยนะครับแต่กองบุญชุดเนี่ยจะยังไม่เปิดรับจองนะครับจะเสร็จพิธีแล้วค่อยว่ากันเพราะว่าจะได้ไม่ตีงานบุญกันด้วยแล้วก็ตัวนี้นะจัดพิเศษให้จากพระเกจิแล้วก็คารวะขมังเวททั้งหลายเนี่ยที่มาร่วมพิธีกันเนี้ยซึ่งเป็น
สุดยอดสุดยอดทั้งนั้นเลยอันนี้ผมเล่าให้ฟังว่ามีใครบ้างตอนนี้แน่นอนแล้วฮะใบนิมนต์หมายนิมนต์เนี่ยออกมาแล้วนะครับก็ได้แก่พระอาจารย์สิริชัยบะวัดโพลังกามาแน่นอน 100% อาจารย์ประคองรุ่นเจริญนะครับเสน่ห์มอญเข็มทองนะครับสายหลวงพ่อพิมพ์มาลัยพระหมู่ปกรรมนะครับอันนี้ท่านมอบเข็มทองทองคำแท้เพื่อที่จะบรรจุในติดในองค์พระสมเด็จทุกองค์ซึ่งเป็นพิเศษนะครับชุดนี้จะมอบให้กับคนที่เป็นกรรมการเจ้าภาพในการสร้างพระแสนองค์เท่านั้นนะครับจะได้ไปอันนี้หนึ่งองค์อันที่สองอาจารย์วิจันหอมท่านได้ทำตะกุดเงินจานด้วยลายมือของที่จานด้วยอัคระเนี่ยมาเนี่ยมอบให้เนี่ยเพื่อที่จะติดในองค์พระสมเด็จเนี่ยอีกหนึ่งองค์คนละองค์กันแล้วจะเป็นอาจารย์วิจอาจารย์ประคองใช่ไหมอีกอันหนึ่งคือของอาจารย์ดิ่งเขาอ้อครับก็จะให้ผงมวลสารอะไรมาเรียบร้อยแล้วจะปรากฏเป็นผงเป็นพระผงอีกองค์หนึ่งเป็นองค์ที่สามทั้ง3องค์เนี่ยจะจัดให้เป็นชุดกรรมการเป็นชุดกรรมการเป็นของที่ระลึกมอบให้กับคนที่ร่วมบุญ150ท่านและก็ยังมีพระอีก50องค์มอบให้กันในชุดนี้รวมแล้วเนี่ยท่านผู้ชมทําบุญชุดนี้เป็นของที่ระลึกมอบให้กับคนที่สร้างพระด้วยกันแสนองค์เนี่ย53องค์ด้วยกันถ้าคิดเป็นตามหลักเศรษฐศาสตร์องค์ละ30บาททําบุญถูกป่ะในขณะเดียวกันสร้างพระแสนองค์แล้วเนี่ย 100,000 องค์ประจุใต้ฐานพระประธานใช่ไหมแทนที่จะเอาประจุเลยเปล่าพระอาจารย์จะให้คนเนี่ยมาทำบุญต่อบุญจากอันเนี้ยจากพระแสนองค์ที่เราสร้างแล้วถวายวัดแล้วเนี่ยพระอาจารย์จะให้ทำบุญเนี่ยองค์หนึ่ง20บาทโดยการเขียนชื่อนามสกุลนะครับใครจะทำบุญกี่องค์ครอบครัวมี10คนก็10องค์ไปเขียนชื่อนามสกุลแค่นี้ครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีด้านหลังองค์พระซึ่งก็จะมีเนื้อที่เขียนให้เป็นเรียบๆให้คุณเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีไปตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณนำพระชุดนี้ขึ้นไปบนพระโบสถ์เอาไปวางไว้ในโอ่งในลังอ่ะที่เขาเตรียมไว้ให้คุณก็ไปวางตรงนั้นเมื่อเต็มพระเต็มโอ่งเต็มลังนี้แล้วเขาเจ้าที่จะเอาลังเนี้ยไปไว้ใต้ฐานพระประธานพระชุดนี้เป็นพระที่จะไม่มีการจำหน่ายจะเอาไปไว้ใต้ฐานเท่านั้นเป็นการทำบุญนะและทำบุญแบบ 100% เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยคนที่ร่วมสร้างเนี่ยหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพเป็นคนสร้างด้วยกันแต่ท่านไม่ต้องไปดำเนินงานเราผมเป็นคนดำเนินงานจัดการทั้งหมดให้คุณโอนตังมาแล้วเอารายชื่อไปลงให้150ชื่อนะครับไม่ใช่ของง่ายๆที่ใครก็ได้จะทำสิ่งที่พูดเนี่ยผมพูดเนี่ยมันจริงนะครับเรานึกเอาง่ายๆว่าวัดเนี่ยในเมืองไทยมีวัดจีนอยู่กี่คิดว่ากี่วัดที่เป็นวัดไม่ใช่เจ้านะเอาเป็นวัดนะวัดจีนเลยนะวัดจีนมีอยู่กี่วัดมีไม่มากนะครับใช่ป่ะวัดที่เป็นวัดอ่ะผมว่ามีไม่ถึงร้อยวัดอ่ะที่เป็นวัดจีนนะให้รวมวัดเวียดนามด้วยอ่ะวัดอารามนิกายเนี่ยของสายเวียดนามด้วยสายจีนมหายานเนี่ยด้วยนะก็ยังไม่ถึงเลยก็ยังไม่มากแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือเป็นสันเจ้าเป็นลงเจมันไม่ใช่วัดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละวัดอ่ะคุณคิดว่ามีกี่วัดที่จัดสร้างพระโบสถ์ได้โอ้โหมันยิ่งน้อยไปอีกหารลงมาเลยสมมติว่ามีร้อยวัดนะจะมีอยู่เต็มที่ก็สิบกว่าวัด20วัดเองที่ได้รับอนุญาตให้สร้างพระโบสถ์ได้เพราะว่าต้องมีบุคลากรสอนทำไปภาษาจีนด้วยนะไม่ใช่ไปเรียนแล้วเรียนทำงั้นก็บทไทยก็ได้เลยเขาก็จีนไงมีกี่วัดและมีกี่วัดครับที่ตอนนี้สร้างพระโบสถ์มีวัดเดียวและมีโอกาสที่สักกี่คนที่จะมีโอกาสได้นำพระของตัวเองที่เราสร้างเนี่ยไปบรรจุไว้ใต้ฐานพระประธานโอ้โหโคตรน้อยเลยและในชาติเนี้ยไม่ผมไม่ต้องเอาในชาติเนี้ยตอนเนี้ยเวลาเนี้ยที่เราเกิดมาเวลาเนี้ยเราอะมีวาสนาในการที่จะได้สร้างชุดเนี้ยแล้วได้บรรจุอยู่ใต้ฐานพระธาตุจะเอาไหมอันเนี้ยที่พูดแค่คิดเนี่ยก็น่าสนใจแล้วนะแล้วมันไม่ได้แพงกองบุญเนี่ยไม่ได้แบบว่าโหกองบุญคงจะแพงแน่เลยเป็นหลายๆพันเป็นหมื่นไม่ใช่พันกว่าบาทบอกแค่เนี้ยแค่พันกว่าบาทแต่พันกว่าบาทเนี่ยคิดในมุมที่เป็นเศษสารนะคุณได้พระกลับไปเนี่ย53องค์ละเฉลี่ยหารเสร็จครับเรียบร้อยบอกไปเลยก็กองบุญบอกได้เนาะบอกไปเลยกัน 1,500 บาทแล้ว 1,500 บาทเนี่ยนะของเนี่ยคุณไม่ต้องมารอรับนะครับเราจะจัดส่งให้คุณถึงบ้านของคุณเลยไม่ต้องเสียค่าส่งด้วยเพราะทุกอย่างตรงเนี้ยกระบวนการเนี่ยผมได้ประชุมและคิดมาแล้วว่าเอาเท่านี้แหละเพราะว่าเราสร้างทำบุญไม่ได้ค้าขายไว้เอาเงี้ยทำบุญ 1,500 หารพระ50องค์นะไม่ใช่53นะหาร50เนี่ยตกแล้ว30บาทใช่ไหมใช่ป่ะ50หารใช่ป่ะ50บาทใช่ป่ะตกองค์เท่าไหร่30บาทหรือ50บาททีมงานเราก็กำลัง
ง่วนเลยเฮ้ยมันเท่าไหร่วะเออ1,500หาร50 1,500หาร50เท่าไหร่30บาทในขณะเดียวกันถ้าคุณทำถ้าคิดในมุมนะว่าต้องไปทำบุญแล้วคุณต้องไปคือไปทำบุญบริจาคพระเนี่ยองค์นึงเนี่ยไปทำบุญสร้างองค์นึงเนี่ย20บาทใช่ป่ะแต่เนี่ยคุณเป็นคนสร้างเลยนะเป็นคนสร้างเลยแล้วได้ของกลับไปด้วยเฉลี่ยแล้วองค์ละ30บาทเฮ้ยถ้าคิดในมุมเศรษฐศาสตร์ถามว่าคุ้มป่ะคุ้มเนาะแล้วคุณได้อีก3องค์เนี่ย3องค์พิเศษเนี่ยผมจะบอกฮะเฉพาะต้นทุนเข็มทองเข็มเดียวอะทองคำแท้นะครับแล้วเป็นเข็มใหญ่ที่อาจารย์ประคองไม่ได้ให้ใครเข็มเนี่ยเท่านี้นะรู้จักเข็มทองป่ะเคยได้ยินป่ะเข็มทองคำเออนั่นแหละเข็มทองคำที่ฝังตัวแต่เข็มทองคำที่ฝังตัวอันนี้นะฮะถ้าเป็นของชุดที่ฝังเนี่ยมันจะเล็กมากเล็กประมาณสักปลายหนวดกุ้งนิดเดียวปลายหนวดกุ้งแล้วมันงอเนี่ยสะกิดนิ้วขี้เกียจก็งอแล้วอันเนี้ยผมให้น้องเขาสะกิดผมว่าคุณเอานิ้วสะเขี่ยให้มันงอล่ะไม่งอมันแข็งนะเพราะว่าเขารีบมาเสร็จแล้วเส้นมันใหญ่ผมถึงบอกว่าเข็มทองเนี่ยโอ้โหคนตาสายตาสั้นสายตายาวยังมองเห็นเลยคือไม่ได้ว่าแปะไปแล้วมองไม่เห็นเข็มทองแล้วมันเล็กขนาดนั้นแต่เนี่ยคุณวางแล้วยังเห็นเลยและเป็นทองคำแท้นะครับบริสุทธิ์นะครับอย่างน้อยๆเอาแบบตีแบบแย่ๆเลยนะ965ตีแบบแย่สุดนะ965ซึ่งจริงอันนี้ไม่965หรอกอันนี้มันเยอะกว่านั้นมัน 99.99% เลยนะครับแต่ว่ามันไม่นิ่มนะเพราะว่าที่ไม่นิ่มเพราะอะไรวะแรงตึงอ่ะเวลารีดออกมาแล้วอ่ะตึงไม่ได้เป่าไฟมันก็เลยไม่นิ่มแต่ถ้าเป่าไฟนิดเดียวอ่ะเขี่ยเป็นตะกั่วเลยนี่คือหลักของเขานะครับและอันเนี้ยคุณเก็บไว้เลยนะซึ่งปกติจะไม่ได้อันเนี้ยอาจารย์ประคองให้มาใส่เข็มทองแทนที่จะฝังคุณติดกับตัวเลยโคตรเวิร์กเลยนะแล้วได้ตะกุดของอาจารย์วิทย์ตะกุดเงินเนี่ยฝังไว้ในองค์พระแท้ๆนะครับผมว่าโอเคไหมผมว่าโอเคเลยแล้วผมก็บอกว่าอันเนี้ยทุกคนเนี่ยช่วยกันเพื่อที่จะให้งานบุญเนี่ยผ่านสำเร็จราบรื่นและอันเนี้ยเป็นพระสมเด็จรุ่นแรกของวัดนะครับจากการสร้างพระโบสถ์หลังใหม่อันเนี้ยประเดิมครั้งแรกองค์แรกและมีจำนวนจำกัดมากไม่ใช่น้อยไม่ใช่เยอะนะน้อยมากนะครับพระที่นำทำไว้เพื่อแจกเนี่ยจำนวนเนี่ยสำหรับแจกอ่ะ 7,500 องค์เองนะ 7,500 องค์หาร50นะครับก็จะได้150กองพอดีเป๊ะเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้นิดหน่อยนะครับเท่านั้นเองท่านผู้ชมท่านใดได้ไปผมก็บอกเลยว่าโชคดีมากๆนะครับแต่กองบุญเนี่ยผมยังไม่เปิดนะเพราะว่ามันยังไม่พร้อมเพราะมันจะต้องมีความพร้อมเนี่ยในหลายๆด้านแล้วก็หลายๆมุมเนี่ยจัดมาให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าแบบนี้เนี่ยมันใช้ได้นะครับแล้วมวลสารเนี่ยนะท่านผู้ชมครับผมบอกคุณได้เลยว่าสุดๆไม่ธรรมดาทุกคนเนี่ยช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันเอามวลสารดีๆเนี่ยที่เขาเก็บรักษาเก็บสะสมกันอยู่เนี่ยเอามาบรรจุไว้เป็นส่วนผสมในองค์พระสมเด็จรุ่นแรกของวัดจีนประชาสโมสรนะครับและรูปแบบก็สวยงามคือรูปแบบของพระประธานเลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนะครับว่าจัดให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้มีโอกาสร่วมบุญซึ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่สุดนะครับในชีวิตในปีนี้เลยผมบอกได้เลยฮะแล้วคนอื่นก็ไม่ได้ว่าจะมีสิทธิ์ได้ทำอย่างเรานะเพราะว่าเราผมเองเนี่ยนะสายบุญ168ได้จองเป็นเจ้าภาพเรียบร้อยแล้วและมีคนติดต่อมาขอร่วมบุญตั้งเยอะแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่รับนะฮะเขาแจ้งบอกยังไม่รับค่อยๆก่อนถ้าของไม่เสร็จไม่เรียบร้อยเนี่ยอย่าเพิ่งให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วอยากจะให้ออกมาดีที่สุดจริงๆแล้วนอกจากนี้พระอาจารย์ท่านบอกว่าเฮ้ยทำไอ้นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าต้องเดี๋ยววันที่จะประกอบพิธีตัดลูกนิมิตของวัดเนี่ยในอนาคตเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยขอพระไว้เลยนะบอกว่ารบกวนหน่อยถ้าได้แล้วตรงนี้ทำสำเร็จแล้วตรงนี้ช่วยวัดเรื่องของตัดลูกนิมิตได้ไหมผมบอกว่าโอ้ยไม่มีปัญหาอาจารย์ก็เดี๋ยวขอพระชุดอย่างเงี้ยนะทำให้สำหรับงานตัดลูกนิมิตผมบอกว่ามันต้องแยกกันอาจารย์ไม่ปนกันรุ่นแรกแปลว่ารุ่นแรกตัวบรรจุกูก็ตัวบรรจุกูครับแล้วรุ่นที่เป็นติดเป็นทองฝังลูกนิมิตก็เป็นรุ่น2ไปครับแยกไปเลยครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวคนที่ทำบุญครั้งแรกอ่ะเขาจะเสียใจนะมันจะกลายเป็นรุ่นเดียวกันมันจะเยอะเกินไปจำนวนเนี่ยมันจะน้อยมากแล้วคุณดูนะอันนี้เป็นครั้งแรกรุ่นแรกแล้วเขาจัดมาให้อย่างดีครับไม่ธรรมดานะครับแล้วแบบเนี่ยก็เป็นจีนจ๋าๆต้องบอกก่อนนะว่าเป็นจีนจ๋าเพราะว่าเป็นวัดจีนไม่ใช่วัดไทยเป็นจีนจ๋าๆเลยเป็นแบบมหายานสมบูรณ์แบบ 100% และด้านหลังเนี่ยเป็นยานประจำวัดซึ่งใช้สืบทอดกันมานานนับ100ปีใช้ตัวนี้หมดนะครับใช้ตรงนี้เป็นยัน7ดาวนะครับสมบูรณ์ที่สุดด้านหน้าก็เป็นองค์พระประธานใหม่แล้วก็เป็นคำอวยพรซ้ายขวาแล้วก็ปรากฏชื่อว่าวัดจีนประชาสโมสรน่ะด้านล่างองค์พระและอันนี้คือรุ่นแรก
ทุกคนบอกว่าเออเห็นแบบแล้วอันนี้จีนใช่เลยโอเคเป๊ะเลยตัวแบบเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะได้มาแล้วได้ตัวอย่างมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้ผมก็จะเปิดได้แต่ตอนนี้ยังแต่ผมบอกเลย150กองบุญชุดนี้นะครับแป๊บเดียวหมดพูดได้เลยเพราะว่ายังไม่ได้ประกาศให้คนฉะเชิงเทรารู้แล้วอาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งไปบอกแต่คนที่ดูรายการเนี่ยมีไม่เท่าไหร่หรอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาไปดูเทปเอาเองค่ะให้เขารู้กันเองแต่ว่าตอนนี้บอกท่านผู้ชมว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับท่านที่จองจัดจองกองบุญชุดนี้เดี๋ยวเสร็จประมาณสักกลางเดือนหน้าเนี่ยค่อยมาพูดกันเพราะว่าผมก็ต้องทำคิวตัวอันเนี้ยไทม์ไลน์ของชุดนี้ให้เสร็จก่อนเพราะว่าชุดที่บรรจุกลุ่มเนี่ยจะไม่ได้เข้าพิธีเที่ยวรอบนี้นะครับแต่รุ่นแรกจะประกอบพิธีในวันที่3เนี่ยพร้อมกันทั้งหมดเพื่อที่จะให้เป็นของมงคลที่ลึกสำหรับมอบให้กับคนที่ร่วมสร้างเท่านั้นและพระชุดนี้ยังไม่สร้างชุดที่บรรจุกลุ่มแสนองค์จะยังไม่สร้างจนกว่าจะเสร็จแล้วไม่งั้นมันงงอันนี้เสร็จแล้วพระบรรจุกลุ่มจะไม่ต้องเสกจะไม่ต้องเสกเลยคือเสร็จแล้วเนี่ยเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปบรรจุใต้ฐานพระประธานเลยพิธีเขามีประกอบตลอดก็เสกไปในตัวตลอดตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่พระชุดนี้เข้าไปนะฮะอันนี้เป็นพระที่จะฝากไว้ในบวรพุทธศาสนาจริงๆอ่ะโดยหลักปกติเขาจะใช้ 84,000 องค์คือตามพระธรรมขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์แต่เราทำ 100,000 และแสนเนี่ยคงจะไม่เท่านี้ครับเกินด้วยและเจ้าที่เราได้หารมาแล้วได้จากตามกองบุญและจำนวนค่อนข้างกระถูกอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะส่วนหนึ่งเจ้าของโรงงานกดพระที่รับทำรับกดองค์พระเนี่ยแรงงานทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันให้ราคาที่กดเนี่ยหาที่ไหนไม่ได้แสนองค์เนี่ยพร้อมใจให้ราคาเขาเจ้าของโรงงานเขาบอกว่าที่ให้ราคานี้ผมขอร่วมงานบุญด้วยอย่างเราสั่งแสนเขายังให้เกินมาแล้วราคาเนี่ยไม่ใช่ราคาที่ชาวบ้านเนี่ยไปขอไปจัดสร้างนะครับเป็นราคาที่เขาทำบุญเชื่อไหมครับว่าองค์นึงเนี่ยประมาณแค่1บาทถูกแล้วโคตรถูกเลยก็แสนองค์เนี่ยถ้าเกิดว่าหาเงินแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนปัจจัยจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะเป็นงานเกี่ยวกับงานพิธีมันไม่ใช่มีแค่นี้มันมีหลายอย่างต้องทำมีกล่องมีเกิงอะไรด้วยแต่ว่าชุดที่มอบให้ท่านผู้ชมจะไม่มีกล่องนะครับ50องค์แต่ว่า3องค์พิเศษจะมีกล่องแล้วพระบรรจุกูจะไม่มีกล่องนะครับจะต้องเรียงจัดเรียงเนี่ยแล้วหาพยานะบรรจุเนี่ยอย่างดีนะครับเพราะว่าจะอยู่กันเป็นร้อยปีไม่ใช่อยู่กันแบบเฮ้ย10ปีเดี๋ยวไปลื้อมาออกให้เช่าบูชาวะไม่ใช่นะอยู่ยาวครับแล้วอยู่ยาวๆเลยแหละไม่มีใครไปยุ่งเลยนะครับเป็นสมบัติของวัดนะครับเนี่ยผมกำลังดูโหหลวงพ่อจะไม่รู้จะทำผมดูทรงพระวิหารเนี่ยจะเป็นพระหมื่นองค์หรือเปล่าถ้าพระหมื่นองค์เนี่ยเกิดเจ้าพ่อหลวงพ่อท่านบอกว่าเปิดเจ้าภาพเนี่ยช่องละองค์เนี่ยโอ้ผมก็เอานะเพราะว่าทำไมรู้ไหมเพราะว่าพระเนี่ยก็เป็นพระประจำตัวเราแล้วเราสวดมนต์จะมีชื่อของเราอ่ะติดอยู่ที่เนี่ยแล้วอยู่ในหอเคยไปวัดจีนเคยไปวัดบางกรยังบางกรสองอ่ะหรือไม่เคยป่ะเขาจะมีหอพระหมื่นองค์อ่ะคุณเข้าไปเห็นคุณจะเห็นพระอะไรเป็นหมื่นองค์เลยตั้งตามว่าไหนกำแพงคุณไปดูสิเขาจะมีชื่อนามสกุลอยู่ข้างในผมก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะทำแบบไหนเนาะแต่ถ้าทำแบบนี้เนี่ยโหเจ้าภาพเนี่ยยิ่งหนักกว่านี้อีกแล้วบอกได้เลยว่าเงินที่ใช้มหาศาลกันนี้มากเยอะเลยอีกเยอะเลยนะครับแล้วแบบนี้มันเป็นแบบมหายานนะครับมหายานนะครับซึ่งเขาทำมาแบบโบราณนะครับก็องค์พระโพธิสัตว์เนี่ยเขามีเป็นร้อยๆเป็นพันๆเนี่ยนับหาปรมาไม่ได้คนที่มากราบมาไหว้นักสการที่เนี่ยแล้วอีกหน่อยตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคุณนึกเอาว่าพระที่คุณสร้างให้คนอื่นเข้ามาสักการะบูชามันจะเป็นบุญขนาดไหนแล้วถ้าคุณลองเทียบดูอะวัดอันนึงไม่เป็นที่รู้จักทำบุญไปอันนี้ผมไม่ได้นะคือทำบุญที่ไหนได้บุญหมดเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นวัดที่คุณไปทุกครั้งลูกหลานคุณไปแม้ขนาดคุณเสียไปแล้วเนี่ยลูกหลานคุณยังไปไหว้แล้วยังพูดอยู่ว่าอันนี้ปู่สร้างอันนี้คุณย่าสร้างไว้มันโอเคป่ะมันเรื่องของความรู้สึกจิตใจนะข้างในนะมันจะสืบไปเรื่อยๆนะครับนะอันเนี้ยมันก็มีความรู้สึกที่ดีผมเองก็รู้สึกเลยนะพ่อแม่ผมบอกไปสร้างสี่จตุโลกบาลน่ะที่ศาลเจ้าแม่เขาสามมุกอ่ะสร้างไว้นะอันนั้นน่ะเขาทำบุญสร้างด้วยเยอะเลยหลายสตังค์ร่วมบุญด้วยชื่อก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับไปทีไรแม่บอกเนี่ยพ่อมึงอ่ะสร้างไว้มาร่วมสร้างกับเขาไว้เวลาเราไปแล้วก็ยังบอกเพื่อนฝูงบอกเนี่ยเขาสร้างไว้เขาก็มีส่วนในการสร้างบุญก็ยังมีคนพูดถึงอยู่อะไรอยู่มันก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะครับที่มีสื่อกับองค์เทพเทวาสื่อกับพระพุทธศาสนาที่เรามีอยู่ในจนถึงทุกวันนี้เนี่ยผมก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบเนี้ยท่านผู้ชมมันไม่ธรรมดาหรอกนะครับแล้วโอกาสเนี่ยมันมีอยู่ในช่วงชีวิตของเราเนี่ยและอันเนี้ยการสร้างเนี่ยไม่จำเป็นว่าทำเนี่ยเฉพาะให้ตัวเรานะ
จะให้กับผู้ล่วงลับอ่ะก็ได้แต่คุณต้องแจ้งนะครับว่าคนนี้เสียไปแล้วอย่างเช่นคุณทำให้คุณพ่อทำให้คุณแม่ที่เขาเสียไปแล้วคุณต้องบอกนะว่าผู้ล่วงลับนะเพราะว่ามันจะต้องวงเล็บข้างหลังว่าทำให้ใครและพระชุดนี้คุณสร้างเนี่ยสร้างให้กับตัวคุณเองนะทางถวายให้กับวัดเนี่ยมันต้องเป็นชื่อคุณนะครับเพราะว่าถ้าชื่อคนที่เสียไปแล้วมันต้องแยกไว้มันจะไม่ปนกับคนที่เป็นต้องแยกคนตายออกมานะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะเข้าใจนะครับแล้วก็ทราบนะอันนี้นะฮะก็บอกท่านผู้ชมว่ามันประมาณนี้นะครับเอานะครับมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมเกินไปแล้วเรื่องของงานบุญใหญ่นะครับงานบุญงานแรกต้นปีนะเราทำเนี่ยครั้งแรกนะประสบความสำเร็จผมไม่ได้เอาเกินนะเอาพอดีครับเราได้ยอดเงินไป 29,000 ประมาณนี้ 29,000 ผมได้รวบรวมเอาของมงคลที่เราได้เตรียมมาทั้งหมด3ปีเนี่ยของเขากิเลนนะครับได้ปัจจัยทั้งหมดเนี่ย 29,000 จริงๆคนโอนมาไม่ครบหรอกผมก็ถามอาจารย์เอี่ยมแล้วอาจารย์เอี่ยมบอกไม่ต้องหรอกแค่นี้แหละเดี๋ยวถ้ามันขาดเกินเราออกเองเลยไม่มีปัญหาหรอกเราได้ผ้ายันครับเป็นที่น่าภาคภูมิใจมาก 1,400 ผืนถวายมีคนถามว่าอาจารย์มาฝากผมผืนนึงบอกว่าไม่ได้เราทำบุญกัน 100% เราทำ 1,400 ผืนเนี่ยเรายกถวายทั้งหมดไม่มีการเอากลับมาเลยแม้แต่ผืนเดียวแต่เมื่อทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยองค์เซียนท่านบอกว่าจะมอบให้คืนให้หรืออะไรให้เนี่ยอันนั้นเรื่องของท่านเพราะว่าเราทำบุญ 100% ครับเราไม่เอาเลยนะทำกับเทพเทวดาเซียนอย่าไปยุ่งทำเสร็จแล้วเนี่ยยกถวายท่านเลยมันเป็นกุศลแรงเป็นกุศลดีๆเลยที่เรามอบให้และพวกเราทั้งหมดเนี่ยที่ทำมาหมดตอนนี้มีหมด37กองบุญ30กว่ารายชื่อผมก็จะเลขที่ผมจดบัญชีบุญตรงเนี้ยเอาไปมอบให้ท่านให้ท่านอนุโมทนาให้นะครับว่าคนเนี้ยกลุ่มเนี้ยเป็นคนทำแล้วก็อนุโมทนาชื่อที่เขาอยู่ในหนังสือเล่มบุญนี้ด้วยนะครับจดบันทึกจารึกไว้ว่าทำบุญเรามีทำบุญอะไรบ้างก็อยู่เล่มนี้แหละแล้วก็ให้ท่านอนุโมทนาผ่านเล่มนี้แล้วเดี๋ยวงานของวัดจีนเวลาสมุทรสอนก็จะเล่มนี้ไปวางไว้ในงานไว้ที่เนี้ยให้ท่านเสกด้วยให้ท่านอนุโมทนาในคนรายชื่อในเล่มนี้ด้วยนะครับเป็นบุญนะครับให้ไปอีกนะครับอันนี้ได้ 1,400 ผืนภายในระยะเวลา1อาทิตย์และตอนนี้สั่งงานผลิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะได้รับของประมาณอีกสักไม่เกิน2อาทิตย์นี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำไปถวายที่องค์ที่เขากิเลนในวันงานครั้งหน้านะครับไปถวายท่านก่อนเลยให้ท่านทำพิธีเลยแต่ถ้ามันยืดเวลาก็เอาผ้าโปเซียนเนี่ยพยานโปรเซียนเนี่ยไปเข้าพิธีที่วัดจีนประชาสมุทรสอนก่อน 1,400 ผืนเข้าพิธีที่นี่ก่อนเท่ากับเสกและพยานเนี่ยผมจะรันนัมเบอร์นะครับรันเลขนัมเบอร์ด้วยปั๊มนัมเบอร์ให้เสร็จเลยแล้วถวายท่านเลยเพราะว่าจะได้รู้ว่าโอเคอันนี้เป็นมีทั้งหมดจากเรา 1,400 ผืนนับจำนวนเสร็จว่ามันครบไหมในตัวนะครับก็จะมานั่งปั๊มกันแหละปั๊มยันตรงนี้ให้เสร็จแล้วก็มัดละร้อยมัดละร้อยแล้วก็ถวายท่านนะครับก็จะไปถวายพร้อมกันหลายๆท่านเลยนะครับใครที่มีโอกาสมีเวลาก็จะได้ไปถวายพร้อมกันตรงนี้นะครับเป็นงานการกุศลพยันทำพยันหลายคนสงสัยเหมือนกันทำพยันไปทำอะไรพยันในนี้นะฮะเราถวายที่เขากิเลนเนี่ยเขากิเลนคือจุดเริ่มต้นของมูลนิธิสว่างของทั้งประเทศนี่แหละสว่างกุศลสว่างอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่ขึ้นด้วยว่าสว่างส่วนใหญ่จะเนี่ยมาจากเขากิเลนทั้งนั้นเลยก็จะนำอันเนี้ยพยันเนี่ยเขาจะมอบให้กับมูลนิธิองค์เซียนทำประกอบพิธีอะไรเรียบร้อยเนี่ยบนวิหารเหนือเมฆเหนือฟ้าเนี่ยทำเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะให้กับคนที่ไปสักการะที่เขากิเลนกับเด็กมูลนิธิที่ประกอบที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืออาสาชาวบ้านเนี่ยใครที่ยังไม่มีใครที่อยากได้ก็มาขอไปเขาก็จะท่านก็จะให้หรือบางทีไปเก็บเขาเรียกว่าอะไรไปล้างป่าช้าท่านก็จะพยานเนี่ยให้กับคนที่ไปเก็บไปล้างป่าช้าเนี่ยติดตัวไว้เพราะว่าการไปทำแบบนี้มันต้องมีของคุ้มตัวนะครับแล้วของเนี่ยอาเซียนต้องทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณเอาไปพกได้นะครับเสร็จแล้วท่านให้ก็คือยกให้คุณเอาไปได้ถ้าอยู่ๆไปเอามาเลยไม่ได้แล้วก็ไม่มีการเปิดให้เช่าบูชาแม้แต่บาทเดียวไม่มีท่านก็จะให้ไปให้ทุกคนใครอยากได้ก็ให้ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเลยแต่เราเป็นเจ้าภาพสร้างถวายมันเป็นบุญของเราเองเป็นทานบุญนะครับมอบถวายให้นะครับให้กับเซียนเราทำกับพระอันนี้ทำกับเจ้าบ้างนะก็ทำถวายเจ้าไปบ้างนานๆจะมีโอกาสอย่างนี้แล้วตรงนี้ผมก็ปิดรับกองบุญไปแล้วเรียบร้อยนะครับชัดเจนนะครับวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยผมโพสต์ไปแล้วได้เงินมาเท่านี้เอาเท่านี้ครับทำเท่านี้ครับ 1,400 ผืนนะครับแต่ถ้าเพิ่มเติมอะไรทีหลังเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แต่ว่าอันนี้เราทำงานตรงนี้นะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าอีกตัวนึงที่จะทำเนี่ยผมว่ามีความคิดนะว่าไหนๆถ้าทำพยานไปแล้วอาจจะทำของวัดจีนประชาสมสรดีไหมเพื่อที่จะให้ท่านไว้แจกเพราะว่างานบุญเนี่ยของวัดจีนเป็นทางสงสอนเนี่ยเยอะนะครับแต่ของแจกอะน้อยมากแล้วจะเอาพระสมเด็จรุ่นแรกไปแจกก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอันนี้ให้เป็นกองบุญไปแล้วนะครับ
เอาพยานไปแจกดีกว่าอะไรเงี้ยใครเอาไปเนี่ยไปพกติดตัวแต่ว่าก็ต้องประกอบพิธีที่วัดจีนก่อนนะแล้วก็มีคนที่ทำเป็นพยานตัวเนี้ยถึงจะได้นะครับแล้วก็พระอาจารย์ที่เขานิมนต์มาเนี่ยจากวัดเนี่ยก็ไปวัดจีนที่เขาจะทำพยานตัวเนี้ยได้นะฮะเพราะว่าผมมันคิดอยู่ตลอดถึงตอนนี้ว่าพิธีเปิดพระโบสถ์หลังใหม่อันแรกเนี่ยท่านผู้ชมพยานเนี่ยมันก็น่าจะทำนะเพราะว่าเขาสวดเนี่ยนานๆเขาจะทำทีก็คือสวดเจ็ดดาวเสริมวาสนาบารมีให้กับทุกคนที่ไปร่วมพิธีและในพระโบสถ์หลังใหญ่พระโบสถ์หลังใหญ่คนเนี่ยที่เข้าไปร่วมพิธีได้นะครับร่วมได้เป็นพันคนเลยนะมันใหญ่ขนาดนั้นนะคนเข้าไปอยู่ได้เป็นพันคนเนี่ยขอโทษนะครับไม่ได้ยืนนะครับนั่งต้องเก้าอี้มันได้เยอะนะได้เนาะพันคนเดี๋ยวได้นะตั้งได้ถ้าพันเก้าอี้ตั้งได้คุณก็นั่งได้พันคนมันใหญ่มากนะครับก็ตั้งเต็มพื้นที่อารามเนี่ยใหญ่มากเพราะนั้นเนี่ยไปนั่งได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานใช้พระโบสถ์หลังเนี่ยเป็นวาระแรกครั้งแรกของวัดเลยแล้วเราก็จะได้อยู่ในพิธีตรงนี้ถ้าอาจารย์บอกว่ากิมปั้งถ้าปิดทองเสร็จปิดทองทันก็ได้เอาขึ้นไปด้านบนทำพิธีต่อหน้าองค์พระประธานนะครับแล้วก็นั่งเสกเนี่ย4ทิศโดยพระเกจิอาจารย์ทั้ง4ภาคภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือภาคใต้ครบนะครับแล้วตอนนี้วางตัวไว้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วได้ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้คารวะ3ท่านเนี่ยมานั่งด้วยนะครับจนครบนะครับอันนี้ก็เลยจัดบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของพระโบสถ์นะครับแล้วก็เสกดีด้วยแล้วก็ใช้ของดีด้วยนะไม่ธรรมดานะต้องบอกท่านผู้ชมว่ามันเป็นสิ่งที่แหมไม่อยากให้พลาดนะครับอ้าวเล่ามาขนาดนี้แล้วถ้าไม่ชมไม่รู้ก็นะไม่รู้จะว่าไงละแต่ว่ากองบุญตัวนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับเฉพาะตัวที่สร้างพระบรรจุใต้ฐานพระประธาน 100,000 องค์นะครับซึ่งเราเป็นต้นบุญในการจัดสร้างถวายให้กับวัดแล้ววัดเข้าไปต่อบุญอีกรอบนึงนะครับซึ่งผมก็ดูคร่าวๆว่าถ้าท่านต่อบุญเนี่ยอีกรอบนึงเนี่ยวัดก็ได้ประมาณแน่ๆเลยคือได้เงินเข้าวัดเนี่ยไปสร้างเสนาสนะต่างๆหรือว่าปรับปรุงในพื้นที่วัดอ่ะประมาณล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ใช้เวลาคนมาทำบุญก็มาทำทีนึงทำทีนึงใครมีครอบครัวก็มาทำทีนึงแสนคนแสนองค์ครับขึ้นไปครับแต่พวกเราก็จะได้ตรงนี้ชื่อบรรจุไปแล้วข้างในนะครับอันนี้เป็นบุญกุศลที่น่าสนใจเอาละครับเรามาดูภาพที่วัดจีนประชาสโมสรดีกว่าเพราะว่าคนนึกไม่ออกนะครับพิธีนะครับบวงสรวงเทวาพิเศษเจ้าพ่อกวนอูแล้วก็พิธีกวนผงพิเศษกิมปั้งสองนะครับซึ่งประกอบพิธีพระอาจารย์ท่านได้ทำเนี่ยคือเสกกิมปั้งเสกตัวมูลสารเนี่ยที่บรรจุใต้ฐานกิมปั้งเนี่ยมี2วาระด้วยกันนะครับแต่อันนี้เป็นวาระครั้งแรกคือตอนที่อัญเชิญองค์เทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์มาประกอบพิธีนะครับเทวาพิเศษตรงเนี้ยนะครับบวงสรวงบอกกล่าวเทวดาก่อนนะครับอันเนี้ยนะท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันแล้วกันนะสั้นๆ นะครับตรงนี้ครับไปชมได้เลยครับก็พาท่านผู้ชมมาชมพิธีบวงสรวงนะครับประกอบพิธีในพิธีนะครับบวงสรวงขององค์กวนอูนะครับของวัดจีนประชาสโมสรแล้วก็ทำพิธีกวนผงนะครับที่ผงกิมปั้งนะครับของหีบมงคลอัศจรรย์นะครับซึ่งเป็นรุ่น2ไดมอนด์ซีรีส์นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับซึ่งผงเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าบริเวณพิธีตรงนี้นะฮะเนี่ยครับอันนี้นะอันนี้ครับตอนนี้เป็นพิธีแรกนะครับแล้วก็จะมีงานประกอบพิธีเทวาพิเศษอีกวาระหนึ่งนะครับในช่วงของเดือนเมษายนนะครับก็ขอเชิญชวนด้วยละกันตอนนี้ก็เอามาให้ชมภาพก่อนนะครับว่าเขาประกอบพิธีเป็นอย่างไรบ้างอันนี้พิธีกวนผงให้เฉยนะครับในพิธีนี้ทุกมณฑลห้ามตั้งพิธีฟังพระพักทำโอทำพระวานผู้ผู้ผู้บอกปิดข้อปิดคาปิดบึงปิดบังปิดพระวานปิดสาตั้งลูกพักเทพเทวาทำสาวาทาหกูปติวิหารเขียนภาพทำสาลาบนดงทำได้พบบ่มีภัยครั้งครูชื่อพักกัตเตียนะเทวะพักพิกเนกระเด็ดคำสู่นิพพานั้นปรมังสุขังพุทธังกันสาเสนียดจังไรมีนาสันติสิทธิหุลูสวายะธรรมังกันสารพัดเสนียดจังไรมีนาสันติสิทธิหุลูสวายะสังฆังกันสารพัดเส
นิทกันไรก็มีนาคันติสิทธิรูรูสวาหาก็เป็นพิธีแรกนะครับวันนี้เนี่ยเริ่มต้นนะครับของการเริ่มสร้างนะครับหีบมงคลสมบัติจักรพรรดิซึ่งเป็นรุ่นที่2ของทางวัดจีประชาสุวรรณนะครับซึ่งมีชื่อรุ่นว่าไดมอนด์เป็นไดมอนด์ซีรีส์นะครับนะครับค่อนข้างจะเช้าหน่อยวันนี้ฮะก็ประกอบพิธีนะครับกวนผงนะครับกวนผงไม้นะครับสำหรับอุดผงใต้ฐานหีบมงคลสมบัติจักรพรรดิไดมอนด์ซีรีส์นะครับคณะทุกท่านจงทำกิจสิ่งใดนี่ฮะคือบนสารวัตถุมงคลที่จะนำมาอุดใต้ฐานหีบมงคลรับทรัพย์นะครับซึ่งรุ่นสองเนี่ยจะอุดด้วยไม้ขุดโลงแล้วก็ผงยาจินดามณีนะครับแล้วก็ผงไม้มงคลต่างๆที่แล้วก็ผงดินนะครับที่หลวงพ่อได้เตรียมไว้นะฮะสังฆังสัจจวาจาอภิธามิครับผมก็เดี๋ยวคงให้ชมกันอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวความคืบหน้าไงจะมาแจ้งให้ทราบในเพจหีบมงคลมหัศจรรย์อีกทีนึงครับครับเนี่ยครับก็คือภาพเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์นะครับต่อเนื่องอย่างรวดเร็วเลยหลวงพ่อท่านได้ทำไว้นะครับอันเนี้ยบอกกล่าวเทวดาโดยพระองค์กุฎอูนะครับแล้วก็เทวาพิเศษนะครับยังไม่ได้นั่งนะครับอันนี้นะเอาแค่บอกกล่าวเฉยๆยังไม่พอนะฮะจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะมันก็เดี๋ยวจะมีท่านผู้ชมก็ได้เห็นภาพอีกงานนึงก็คืองานบอกกล่าวองค์เทวดาทั้ง24ดวงกลุ่มดวงดาว24องค์ของวัดจีนประชาสมสรในวันงานทีกงนะครับที่อยู่ในช่วงตรุษจีนท่านผู้ชมหลวงพ่อท่านให้มาประกอบพิธีในวันเกิดทีองค์ทีกงอ่ะวันที่20กุมภาพันธ์เพราะว่าในงานวันนั้นเนี่ยเป็นงานทำบุญถวายให้กับเทพเทวดาทั้งหมด24พระองค์ก็คือ20ดวงดาวทั้ง24กลุ่มตามแบบของจีนมหายานแบบโดยตรงเลยแล้วคนไปเยอะมากนะฮะไหว้องค์ทีกงเนี่ยคือบอกทีกงเนี่ยหมายถึงว่าเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้าข้างบนเนี่ยคือไหว้หมดเลยแล้ววันนั้นเนี่ยก็เอาผงเนี่ยมาบอกกล่าวว่าจะได้มีการจัดสร้างกิมปั้งขึ้นนะครับว่ากิมปั้งอันเนี้ยนะออกจากวัดอย่างเป็นทางการบอกกล่าวองค์เทพเทวดาดูแลปกปักรักษาคุ้มครองให้งานนี้สำเร็จผ่านไปด้วยดีนะครับอันนี้ท่านก็จะบอกกล่าวซึ่งเป็นงานใหญ่อีกงานนึงที่ทำก็ถือว่าเป็นการบวงสรวงนะเทวดาบวงสรวงเทวาพิเศษเนี่ยอีกวาระหนึ่งเป็นวาระที่สองของวัดจีนประชาสมสรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตัวผงก็ดีนะตัวอย่างหีบปั้งก็ดีได้ไปประกอบพิธีที่เขากิเลนไปแล้วนะครับแล้วรอบหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็มีภาพให้ดูอีกนะครับแต่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูอีกอันนึงสั้นๆก็คือจองกิมปั้งเมื่อวันที่2ตุ๊จีนเนี่ยผมก็ไปช่วยในงานตุ๊จีนของวัดจีนประชาสมสรนะครับว่าคนเนี่ยไปทำกันเยอะนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเขาทำเนี่ยอันนี้เป็นงานบุญจริงๆเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้เห็นภาพที่ผมได้เอามาในวันตรุษจีนวันที่2นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอ้างไปชมภาพได้เลยครับนี่ครับคนก็ไปจองกันเยอะนะครับเนี่ยคุณดูคนว่าเดินทางไปขนาดไหนนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวหีบมงคลตัวนี้นะฮะท่านได้สั่งกำชับมาเนี่ยมีหลายเคล็ดก็คือว่ารุ่นแรกทำแล้วสำเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วรุ่น2ถ้าทำเนี่ยต้องไม่เล็กกว่าแบบความหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าขนาดใหญ่กว่านะไม่ใช่นะคือขนาดเท่าเดิมแหละแต่ทำแล้วเนี่ยจะต้องดีกว่าตัวเดิมหมายถึงว่าคนเขาเปรียบเสมือนว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีอายุมากขึ้นเนี่ยจะต้องมีสติปัญญามากขึ้นจะต้องมีความรอบคอบมากขึ้นจะต้องมีวุฒิภาวะอะไรเนี่ยสูงขึ้นหมายถึงว่าปัญญาอะไรมันต้องดีขึ้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะทำอะไรแล้วเนี่ยอย่าทำเท่าเดิมให้ทำมีมากกว่าเดิมนึกออกป่ะสิ่งความหมายตรงนี้หมายถึงว่าทำแล้วเนี่ยหมายถึงว่าทำแล้วต้องใหญ่นะจากเล็กก็ต้องไปใหญ่ไม่ใช่ทำแล้วใหญ่ก็ใหญ่เท่าเดิมนะหรือเล็กลงไม่ได้อาจารย์เนี่ยก็เลยเน้นลักษณะอย่างนี้มาผมก็เข้าใจก็เลยว่าก็ทำรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นเลยจากเดิมเนี่ยกิมปั้งนะครับ
หีบมงคลรับทรัพย์ธรรมดาเนี่ยกลายเป็นหีบมงคลรับทรัพย์สมบัติจักรพรรดิเป็นเจเนเรชันที่2เจเนเรชัน2นะครับนะรุ่นไดมอนด์เป็นไดมอนด์ซีรีส์หมายถึงว่าก็คือว่าเพชรยอดมงกุฎสูงสุดตัวนี้ก็เป็นอะไรแพลตินัมอ่ะนะมันก็เพชรเนี่ยมันก็สูงอ่ะเนาะสูงอ่ะนะแข็งสูงนะไดมอนด์นะก็เป็นไดมอนด์ก็คือเพชรยอดมงกุฎก็นึกตรงเนี้ยมันแวบมาเลยก็เลยบอกอาจารย์บอกอาจารย์สิ่งที่มีค่ามากก็คือมากกว่าทองก็เพชรเนี่ยมันเป็นรวมของเพชรเนี่ยเม็ดใสๆเนี่ยครับถ้าถามว่าสีอะไรตอบไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นสีรวมทุกอย่างทุกสีมันรวมอยู่ในนี้มันรวมทุกอย่างแล้วเพชรเนี่ยมีความแข็งเพชรเนี่ยมีคุณค่านะครับก็เลยเอาตรงนี้มาติดที่กิมบ้างแต่ละชิ้นแต่ละหลังเนี่ยครบทุกชิ้นเลยนะครับก็ได้รักปารักรองโอ้ของง่ายมากเลยได้ของชวาลัฟกี้ได้ของแฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้ปกติติดต่อยากมากนะอันนี้ติดต่อง่ายมากคุณตูนบอกว่าโอเครับรองเพชรที่ซื้อจากร้านเลยติดองค์กิมปั้งทองคำเท่านั้นเนี่ยทุกหลังด้วยแฟนพันธุ์แท้อัญมณีโดยคุณตูนสุดยอดเลยฮะแล้วก็ร้านโรงงานที่ทำผลิตตัวชิ้นงานทองตัวนี้ก็ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการถูกต้องเลยคือร้านท็อปโกเขาจะเป็นตัวแทนนำเข้าทองคำอ่ะเขารับรองให้แล้วนะครับอันนี้ผ่านไม่มีปัญหาและเป็นทองคำเนื้อมาตรฐานนะครับ965สามารถขายร้านทองร้านไหนในประเทศเนี่ยได้หมดโอเคป่ะมันเป๊ะมาตรฐานอันนี้เขาเรียกว่าทำงานแบบมาตรฐานทุกอย่างและก็แปลกว่าเที่ยวเนี้ย3เนื้อนะครับมี3เนื้อนะครับพอเรียงออกมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเราก็มานั่งพิจารณาดูเฮ้ยมันเป็น3กษัตริย์ว่ะทีคิงอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะบอกเลยนะวันนั้นเอามาเรียงกันที่ข้างหน้าเนี่ยมานั่งดูเฮ้ยมันเป็นทรีคิงเว้ย3กษัตริย์ทองคำซิลเวอร์แล้วก็กรรมการเนี่ยมันสีออกมาเนี่ยเหมือนนาคเลยอย่างไม่ได้ตั้งใจออกมาอย่างนี้จริงๆก็เลยเป็น3กษัตริย์ทรีคิงนะแล้วผมก็บอกกับตัวโรงงานบอกเพื่อนน่ะที่เป็นคนคุมงานบอกว่าเฮ้ยออกมาเป็นทรีคิงว่ะ3กษัตริย์ไม่บอกจริงอ่ะเอามาเรียงให้ดูบอกเออว่ะสีสวยมากเลยแล้วชอบมากเขาบอกว่าเออชอบมากเขาก็มีจองด้วยอะไรด้วยนะโรงงานก็ต้องจองวัดนะเหมือนกันมีค่าเท่ากันเพราะต้องเข้าวิธีทุกอย่างเนี่ยก่อนเข้างานจะมีการ QC สินของชิ้นงานตัวเนี้ยทุกชิ้นนะครับออกมาว่ายังไงแบบไหนอะไรมีการตอกโค้ดรันเลขเบอร์เรียบร้อยตอนที่ออกมาแล้วตัวจริงเนี่ยเสร็จแล้วด้วยเดี๋ยวคืนนี้จะได้ดูว่าโค้ดที่ตอกอ่ะไม่ใช่ตัวเก่าด้วยเป็นโค้ดตัวใหม่นะเป็นตัวปังอยู่ข้างๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมียิงมีตอกเลขแล้วก็โค้ดวอร์ดดิ้งเนี่ยซึ่งโค้ดข้อความที่เป็นข้อความมงคลตัวซิลเวอร์พลัสเนี่ยเป็นคำว่าวาสนาดีครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นอะไรมั่งมีสีสุขร่ำรวยสำเร็จเที่ยวเนี่ยเขามีอันเดียวคือวาสนาดีแล้วก็เลขเฮ้ยเข้าท่านะแล้วก็ฟังดูเออใช่อันนี้มันตรงเลยนะครับแล้วจากรุ่นนี้ไปแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่ารุ่น3จะมีอีกหรือเปล่าหรือว่าจะต้องนานอีกแค่ไหนถึงจะมีรุ่น3แต่รุ่น2เนี่ยท่านผู้ชมถ้าทางจะจบแล้วก็ยาวเลยนะคราวนี้ยาวเลยกว่าจะมาอีกครั้งนี่ไม่รู้เมื่อไหร่แล้วมันเป็นวาระได้วาระสำคัญก็คือสร้างพระโบสถด้วยทำพระโบสถเหมือนกับสมโภชพระโบสถครั้งแรกเลยก็คือครั้งนี้จะเปิดครั้งแรกเลยแล้วท่านทำบอกทำก่อนตรุษจีนครั้งที่แล้วอ่ะทำก่อนปีใหม่ก่อนข้ามปีนะ19ผมจำแม่นเลย19เสร็จก็บอกว่าประมาณเนี่ย21เนี่ยมันจะเปลี่ยนปีตามจันทรคติแต่เนี่ยทำก่อนสงกรานต์เพื่อที่จะก่อนเปลี่ยนปีศักราชปีนักศัตรูเนี่ยข้ามปีทางจันทรคตินะครับถ้าบอกเออเวลาเนี่ยมันใกล้ๆกันแล้วระยะเวลาเนี่ยมันห่างกันแค่นิดเดียวเองนะไม่นานนะแต่รุ่นแรกจบไปแล้วแล้วคนเอาเยอะด้วยแล้วราคาสูงมากด้วยฮะจนคนน่ะมันเช่าไม่ได้แต่ที่วัดเนี่ยเขาก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพอรุ่น2เนี่ยบอกว่าใครที่ขาดตกนะครับไม่มีอยากจะเก็บไว้อยากจะให้ลูกให้หลานโตขึ้นเอาไปใช้กิมปั้งนี่เขาทำมาสำหรับแก้เสริมหนุนดวงชะตาล้วนๆเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยสำคัญก็ไม่อยากให้ท่านชมพลาดในการที่จะได้เป็นเจ้าของกิมปั้งสักหลังหนึ่งนะครับและเป็นเนื้อดีด้วยทองคำแท้ซิลเวอร์พลัสก็เงินนะเป็นเงินที่เขาทำมาทำแหวนรุ่นน่ะตัวเงินตัวทำแหวนรุ่นน่ะไม่ดำเป็นสีเงินเลยแล้วก็เนื้อกรรมการส่วนเนื้อกรรมการหลายคนถามผมมาบอกว่าอาจารย์เปิดจองไหมบอกว่ารับจองไม่ได้เพราะว่าเขาจะมอบให้กับคนที่มีบุญการคุณของทางวัดก่อน
จากนั้นเหลือเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ค่อยว่ากันรอบ2นะครับค่อยว่ากันอีกทีนึงคือมีมาแน่ๆแต่มามีมากี่หลังไม่รู้เพราะอย่าลืมนะครับเที่ยวที่แล้วเนี่ยมันแป๊บเดียวเองอ่ะคือเขาให้เนี่ยท่านมอบให้กับคนที่ช่วยเหลือวัดอ่ะใครบ้างครับผู้กับการอัยการสูงสุดจังหวัดผู้ว่ารองผู้ว่าแล้วผมจะไปมาจากไหนอ่ะผมก็ต้องรอเขาโอเคเขาแจกใจเรียบร้อยแล้วเหลือเท่าไหร่เอามาเสร็จแล้วโอเคแบ่งกันเนี่ยถึงจะได้เพราะนั้นเนี่ยรอนะครับรอกันหน่อยบันสำคัญครับแล้วเป็นเนื้อที่สวยด้วยเหมือนกับนาคเลยพิงโกเลยคนก็เลยแบบเออสวยว่ะเพราะว่าผมให้ดูในรายการไปแล้วไปปัดเป็นออกมาคล้ายกับพิงโกเลยสวยจริงๆส่วนราคาจะเท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับต้องรออย่างเดียวล้วนๆเลยอย่างอื่นตอบเลยไม่ได้เลยนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่อยากประสงค์อยากจะได้ตอนนี้นะเนื้อทองคำยังได้อยู่อีกไม่มากไม่กี่หลังเท่านั้นเองจะปิดรับจองสิ้นเดือนนี้จบแล้วแค่ไหนแค่นั้นทำเลยแล้วก็ไม่มีการมาเสริมเติมแล้วนะมันเติมไม่ได้เพราะว่าทองคำเขาจะไปฉีดให้นะเขาจะไปทำให้เขาทำรอบเดียวครั้งเดียวครับไม่รับเกินครับแล้วก็ตัวซีรัวพลัสเนี่ยจองได้เลยนะครับที่วัดออกไปเยอะแล้วนะครับส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปวัดหรือว่าสะดวกไปร่วมงานพิธีแต่ขี้เกียจไปคอยเพราะอย่าลืมนะคุณจองที่วัดคุณต้องรับที่วัดคุณต้องไปเองนะครับแล้วเขาจะไม่จ่ายของให้คุณนะวันนั้นนะวันงานเนี่ยแต่ถ้าสะดวกจองผ่านแอดไลน์168รัตนโกสินทร์จองไปที่อาจารย์เอี่ยมบุญฤทธิ์ก็ได้จองที่ทางขุมนี่ก็ได้ของผมเนี่ยแอดไลน์สะดวกมากท่านผู้ชมติดตามรับชมอยู่จะจองคุณจะรวบรวมเพื่อนมาก็ได้นะ10คนเสียค่าส่ง50บาทผมว่าแฟร์ที่สุดแล้วนะครับคือคนอื่นเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นในเว็บอื่นเพจอื่นเขาจองเนี่ยเขาชิ้นละบวกต่อชิ้นนะครับแต่ที่เนี่ยผมไม่เอาถือว่ามันเป็นงานบุญด้วยก็เลยไม่อ่ะเอา50บาทเรามีทุนส่งอยู่แล้วไม่เป็นไรนิดหน่อยนะครับอย่างมากก็สั่งกัน10-20ชิ้นเต็มที่สูงสุดแต่ค่าส่งก็คงไม่กี่ตังค์หรอกเพราะว่าน้ำหนักก็ไม่ได้ว่ามากอะไรเพราะนั้นนะ50บาทค่าส่งเนี่ยไม่ได้เอาเปรียบกันเป็นค่ากล่องค่าเดินทางอะไรผมนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าที่เหลือก็เป็นงานบุญช่วยกันนะครับให้แล้วเสร็จนะตรงนี้นะครับแล้วก็มีกำหนดระยะเวลาคือตัวเนี้ยกิมปั้งหิมงคลน่ะซินเวอร์เนี่ยจะปิดรับจองแค่กลางเดือนเท่านั้นนะของสายเนี่ยเพราะผมจะต้องเคลียร์ปัจจัยทั้งหมดนะว่ามันได้เงินประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็ได้เคลียร์กับทางวัตถุแล้วมาจัดสรรในเรื่องของงานพิธีเนี่ยต้องใช้อะไรเท่าไหร่ยังไงแบบไหนตามจำนวนเงินที่เราคำนวณออกมานะครับเราเป็นคนดูแลจัดการให้หลวงพ่อเพราะหลวงพ่อไม่มีเวลามานั่งดูหรอกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นภาพแล้วหลวงพ่อเนี่ยท่านทำอะไรบ้างวันพรุ่งนี้จะโพสต์ลงไปในเพจหีบมงคลมาสัจจันทร์นะครับเนี่ยคุณจะเห็นภาพหลวงพ่อเนี่ยทำงานหนักทุกวันและท่านทำจริงๆไม่งั้นงานไม่คืบหน้าหรอกครับถนนในวัดตอนนี้เสร็จหมดแล้วเชื่อป่ะ3เดือนเนาะถนนทั้งวัดข้างในเนี่ยเสร็จหมดแล้วเหลือตกแต่งกับทำเกาะกลางเกาะถนนนั่นเองโคตรเร็วเลยแล้วตอนนี้ไปขึ้นแล้วนะศาลาบูรพาจารย์ผมก็ไม่คิดว่าท่านจะสร้างปีนี้เห็นทำเรียบๆวันนี้ขึ้นเสาเข็มทุกต้นเรียบร้อยแล้วอ่ะต่อกับพระโพธิสัตว์อ่ะต่อเลยทำเลยหลวงพ่อบอกเก็บไว้ทำไมอ่ะเงินเขาให้มาแล้วเงินก็ไม่เงินเราเงินของชาวบ้านมันเป็นศรัทธาเขาอ่ะเราต้องทำนะเว้ยเนี่ยคุยกับผมเนี่ยแล้วท่านก็ทำเลยผมก็ไม่สนใจหลวงพ่อได้เงินถวายมานะสมมุตินะได้เงินถวายมา2ล้านท่านทํา5ล้านอย่างเงี้ยถนนเนี่ยนะมีเงินรอไว้เท่าไหร่แสนล้านกว่าบาทหลวงพ่อทําไปเลยหมดเลยทั้งหมดอ่ะ10กว่าล้านทําเสร็จทั้งหมดเลย10กว่าล้านเดี๋ยวมีคนมาช่วยเองเฮ้ยมีคนมาช่วยจริงๆไปเล่นไปบริษัทก่อสร้างมาช่วยทําให้แล้วคิดในราคาที่ค่อนข้างถูกมากด้วยคือจะทําถวายก็เกรงใจก็ทําแบบคิดเงินนิดหน่อยโอเคนะแล้วเสร็จแล้วด้วยเสร็จอย่างรวดเร็วทันตุดจีนน่ะที่จะใช้อ่ะเส้นแรกอ่ะแต่เส้นข้างในเนี่ยกำลังจะทำอยู่นะในเฟสแรกที่ท่านวางแผนไว้ตรงถนนเนี่ยท่านทำอะไรบ้างส่วนไหนบ้างเสร็จหมดแล้วครับรถกอล์ฟขับสบายเลยแล้วตอนนี้คุณไปจอดรถนะแทนที่ไปจอดหน้าวัดนะคุณไปจอดข้างวัดที่ซอยถนนน่ะพาเข้ามาเนี่ยไปจอดข้างวัดโคตรสะดวกเลยรถก็จอดได้ใหญ่ให้รถบัสยังจอดได้เลยห้องน้ำก็เสร็จแล้วปีที่แล้วเพิ่งเสร็จปลายปีอ่ะทั้งที่ตอนนั้นเราไปเนี่ยยังเป็นตึกอาคารเก่าๆนะครับเขารื้อทิ้งแล้วสร้างเสร็จภายในปีเดียวอ่ะนะถ้าไปคนอื่นเนี่ยโอ้ยรอไปเถอะต้องมี 2-3 ปีแล้วอาคารรับรองนะครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วด้วยผมจะงงเลยผมเพิ่งไปมาเนี่ยประมาณยังไม่ถึงประมาณสักกลางปีที่แล้วเนาะเรายังกินข้าวไอ้ตึกหลังนี้อยู่เลยอ่ะตอนนี้เขาทุบแล้วทุบทิ้งเลยทำใหม่จะเสร็จแล้วอ่ะบอกเฮ้ยเป็นเล่นนะจะเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็ทำปูนปั้นเนี่ยมีงานช่างเนี่ยเขามาทำปูนปั้นเนี่ยเขาทำเนี่ยตอนนี้ถึงขนาดลงสีแล้วด้วยบางส่วนเนี่ยผมบอกโหงานโคตรเร็วเลยแล้วงานลงสีจีนเนี่ยคุณคิดว่าง่ายไหมมันยากมากเขาทำอย่างนั้นเลยท่านผู้ชมก็ได้เห็นภาพตรงนี้ว่า
หลวงพ่อทำจริงเพราะนั้นเนี่ยองค์ไหนที่ทำอย่างเงี้ยแปลว่าท่านมีความตั้งใจจะทำครูพอท่านทำแล้วเนี่ยศรัทธาเนี่ยเกิดคนเขามาเขาก็ทำเขาเห็นว่าเขาทำหลายวัดเนี่ยผมไม่ได้ว่านะบางทีทำไปแล้วอาตมาจะทำตรงเนี้ยจะมุงหลังคาปีนี้นะผ่านมา10กว่าปีหลังคาแม่งเหมือนเดิมเลยใหญ่พูดเลยผมไปอ่ะบอกไอ้ห่าเราก็เสียรู้สึกเสียใจบอกเฮ้ยก็ช่วยขนาดนั้นแล้วหลวงพ่อดันไม่ทำว่ะป่านี้ยังไม่ทำสุดท้ายก็คือไม่ได้ทำเลยเสียดายนะแล้วมันมีอยู่หลายอย่างเนี่ยคืออย่างเงี้ยคือถ้าท่านทำเนี่ยแล้วคนเห็นคนจะมาช่วยแต่พอท่านละอ่ะมันมีเงินอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่เริ่มแม่ไรเฉยแฉสุดท้ายเงินตัวนี้ก็ต้องได้ไปใช้กับอย่างอื่นพอใช้ไปอย่างอื่นแล้วมันไม่มีทางที่จะทำได้ละและดูได้เลยว่ามันไม่มีทางทำสำเร็จในยุคท่านหรอกมันก็ไม่สำเร็จเพราะว่าท่านไม่ได้มีความตั้งใจในการที่จะทำแต่ที่เนี่ยโคตรตั้งใจเลยพระมหาเจดีย์องค์เนี้ยที่ทำนะมูลค่าดูแววแล้วไม่ใช่หลักร้อยหรอกนะผมไปดูกี่ทีผมประเมินไงแม่งก็ต้องกูว่าเฉียดพันนะก็ใกล้ๆพันแหละใกล้ๆพันล้านก็ปิดทองขนาดนั้นอ่ะข้างในภาพมันมีนะเดี๋ยวผมก็จะให้ทีมงานเนี่ยให้ออกเนาะอ๋อไปอยู่ในนี้นะที่ข้างในนั้นนะโอ้แจ๋วเลยแจ๋วเลยคลิปที่5ใช่ไหมโอเคเลยแจ๋วเลยอ้าวงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าภาพพิธีเนี่ยมันมีคลิปที่3อยู่คลิปที่3เนี่ยเราไปประกอบพิธีที่เขากิเลนท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าทุกอย่างขั้นตอนเนี่ยเราทำงานตรงนี้นะเข้าพิธีทุกชิ้นทุกอย่างนะครับให้แน่นที่สุดให้ดีที่สุดเลยนะครับคลิปเขากิเลนเนี่ยสั้นๆท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพตอนประกอบพิธีที่เขากิเลนนะครับมูลนิธิเทียนเยี่ยงไทยนะจุดเริ่มกำเนิดของมูลนิธิสว่างทั้งหลายนะครับที่เป็นฐานะกุศลเนี่ยเกิดขึ้นที่นี่นะครับเก่าแก่เป็นเขาโบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่โดยพ่อปู่เขากิเลนเนี่ยเป็นคนรักษาดูแลรักษาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปชมนะครับเป็นเสกผงแล้วก็บอกกล่าวองค์เซียนนะครับแปดป้อยเซียนเนี่ยท่านทำให้เรียบร้อยแล้วที่เขากิเลนครับไปชมภาพได้เลยครับกิเลนนะด้านบนเขากิเลนเนี่ยอย่างนี้ครับเจริญแล้วนะครับแต่ก็เจริญก็คือเขารักษาสภาพดั้งเดิมไว้ใครอยากได้อารามสมัยโบราณบรรยากาศแบบสมัยโบราณนะย้อนเมื่อประมาณสักปี2510 2512เนี่ยคุณมาที่เนี่ยใช่เลยเนี่ยศิลปกรรมแบบปี2510นะครับเนี่ยหีบมงคลตัวอย่างทั้งหมดนะครับสร้อยประคำน้ำเต้าที่ท่านผู้ชมทำบุญไปตอนนี้หมดแล้วนะจบแล้วนะได้ปัจจัยมาแล้วเนี่ย 29,000 กว่าเนี่ยผมอาจารย์เอี่ยมนะครับได้บอกปวารณาขอเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างผ้ายันโอยเซียนเนี่ยถวายให้กับมูลนิธิเทียนเยี่ยงไทยนะครับถวายองค์พ่อปู่เขากิเลนแล้วก็องค์เซียนนะที่วิมานเหนือฟ้าตรงนี้ครับเนี่ยขออยู่บอกท่านว่าเรามีความตั้งใจมา3ปีแล้วจะทำตอนนั้นก็จะทำแล้วแต่ปัจจัยมันไม่พร้อมเหตุการณ์มันไม่พร้อมก็เลยคิดว่ามาทำปีนี้แล้ววะอ้าวแค่ไหนแค่นั้นทำเลยไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะได้ถึง 1,400 ผืนนะครับตอนแรกตั้งใจว่า 1,000 ผืนตอนนี้ได้ 1,400 ผืนทำเต็มที่เลยแล้วเอาถวายที่นี่เนี่ยครับคุณไว้ภาพเนี้ยตอนที่เขาไปร้านป่าช้าเนี่ยเขาจะใช้เนี่ยองค์เซแบบเนี้ยเขาถือไม้กีเป็นไม้สองง่ามอ่ะสามง่ามอ่ะแล้วเคาะไม้กีเนี่ยคุณรู้ว่าทำจากไม้อะไรไม่มีใครรู้หรอกผมถามมาหมดแล้วคือท่านบอกว่าทำจากไม้ทับไม้ที่เป็นง่ามเนี่ยมาไม้เนี่ยเป็นไม้ทับทิมป่าเท่านั้นและต้องใหญ่ด้วยนะถ้าไม่ใหญ่ไม่ได้หามาอันนี้ถวายได้ท่านบอกว่ารับเลยกี่ร้อยอันก็เอาถ้ามีนะไม้ทับทิมป่ามันหายากทับทิมป่ามันแทบจะไม่เจอแล้วป่ามันล้างไปหมดแล้วเนี่ยเราได้กองบุญตรงนี้ถวายนะครับทำพยานเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานการจัดสร้างตอนเช้าเนี่ยผมขออนุโมทได้อนุโมทนาแทนไปเรียบร้อยแล้วนะว่าท่านที่ร่วมบุญกันมาเนี่ย30กว่าท่านเนี่ยตอนนี้ได้เงินทั้งหมดเนี่ยบางคนก็เอา2กองบ้างบางคนก็เอากองเดียวบ้างก็ปะปนกันไปก็ได้ตรงนี้จัดปัจจัยไปทำเดี๋ยว EP 2เนี่ยตอน 3:00 นเนี่ยก็เดี๋ยวบอกให้อีกทีว่าเราได้อะไรบ้างสรุปกันเพราะว่างานนี้เป็นงานบุญผมทำทุกครั้งผมสรุปทุกครั้งถ้างานไหนมีหักค่าใช้จ่ายหรืออะไรผมบอกทุกครั้งจริงป่ะท่านผู้ชมและผมไม่เคยมีการเรียรายหรือบอกบุญเป็นเงินเปล่าๆเอาปัจจัยของท่านมาเปล่าๆไม่เคยมีแต่แลกเปลี่ยนกันทั้งนั้นก็คือเอาวัตถุมงคลที่เรามีผมมอบให้เป็นที่ระลึกทุกครั้งนะครับ
หลายๆท่านได้ไปก็บอกว่าเออทำที่นี่ดีนะทำก็ทำจริงๆของก็ได้เป็นที่ระลึกก็มีมูลค่าด้วยนะไม่ว่าให้กันแบบธรรมดาเปยปะไม่ให้แบบดีๆเลยให้ใช้กันนะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของรายการเราที่เราทำให้กับแฟนรายการเราทุกคนนะครับและรายชื่อของท่านเนี่ยจะนำไปให้องค์เซียนท่านอนุโมทนานะครับที่เขากิเลนนะครับในวันที่ถวายนะครับเพราะถวายทำแล้วต้องบอกว่าผมไม่ได้ทำกันเองแค่พวกผมเท่านั้นแต่ยังมีคนที่เป็นเพื่อนสายบุญด้วยกันเนี่ยได้ร่วมปัจจัยกันเอามาทำให้กับพ่อปู่ของกิเลนด้วยให้พ่อปู่เนี่ยแล้วก็องค์ป้อยเซียนเนี่ยท่านได้อนุโมทนาให้พวกเราด้วยให้พรให้ศีลให้พรกับเราด้วยนะครับจะได้มีความสุขมีความเจริญมีความมั่นคงโดยเร็วนะครับอันนี้ก็ให้ท่านช่วยด้วยเหมือนเป็นการเสริมในเรื่องของวาสนาบารมีเหมือนกันอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็ทำใบงานนี้นะครับก็แจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนะครับเอาเขากิเลนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาอันนี้ครับพิธีกวนผมพิเศษกิมปั้ง2นะครับที่บอกท่านผู้ชมว่าวันที่20นะครับพิธีเขาทำใหญ่เขาทำแบบไม่ช่วยนะครับวัดจีนเป็นศาสนาสอนคุณเห็นภาพแล้วคุณบอกอันเนี้ยบอกกล่าวเทวดาทีกงครับก็คือทั้งเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้าภาพจะเป็นยังไงหลายคนเห็นแล้วหลายคนยังไม่เคยเห็นเอาไปชมภาพได้เลยครับคลิปนี้ครับนี่ครับอันนี้นะภาพในงานพิธีนะครับประกอบพิธีอันนี้เขาเป็นพระวิหารนะครับพระโบสถ์ยังไม่เอามานะครับเนี่ยประกอบพิธีนะครับที่บริเวณด้านหน้าพิธีด้านหน้าวัดจีนประชาสโมสรเป็นลานอเนกประสงค์ของวัดไปแล้วทำไปแล้วอนาคตเนี่ยทำในพระโบสถ์ใหญ่พอเลยเนื้อที่เพียงพออันเนี้ยเขาทำประจำคือใช้อย่างนี้อยู่เทวดาทั้ง24พระองค์นะครับนี่ดำเนินงานโดยท่านพระอาจารย์เย็นจุงนะครับถวายนะครับและทุกครั้งที่ประกอบพิธีเนี่ยก็จะมีเจ้าภาพเนี่ยแย่งกันเป็นเจ้าภาพถวายนะครับไม่ใช่เร่งเอางี้อ่ะคนจะไปเป็นเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าคิวคุณจะได้เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับรายประมาณเท่าไหร่ 3,000 เจ้าภาพคือเทวดาจะมีประมาณ24องค์เนี่ยแต่ละพิธีจะไม่เหมือนกันนะบางทีมี10บางทีมี5บางทีมีอะไรเงี้ยแล้วแต่คนก็จะแย่งกันเนี่ยฉันจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยฉันจะเป็นเจ้าภาพใหญ่บ้างอันใหญ่นี่จะหลายหมื่นนะมีอยู่อันเดียว12,000แค่นี้แล้วคุณดูข้างหน้าเนี่ยผงนะเนี่ยอาจารย์ท่านแตะให้ว่าอันเนี้ยมวลสารนะครับที่เอามาอุดกิมปั้งอันนี้เป็นพิธีที่3หีบมงคลมหาสัจจันนะครับเจเนเรชั่นที่2นะครับเพชรสมบัติจักรพรรดิเพชรยอดมงกุฎนะครับแหมเลอเลิศสุดๆเลยแบบสวยงามมากแล้วก็ตัวเพชรเนี่ยอันเนี้ยประกอบพิธีไปแล้วเรียบร้อยตัวผงอุบไม้อุดก็เข้าพิธีอันเนี้ยเรียบร้อย3วาระด้วยกันแน่นตั้งแต่ผงเลยคือทำแล้วเนี่ยมันต้องดีทั้งนอกดีทั้งในแล้วก็ตั้งใจในการที่จะทำให้ออกมาดีที่สุดนะครับอันนี้เอามาให้ดูกันเอามานะจากตรงนี้แล้วคลิปสุดท้ายที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปบอกว่าความตั้งใจมันพิสูจน์ไม่ได้ด้วยคำพูดของผมหรอกครับแต่มันจะพิสูจน์ได้ด้วยภาพที่ผมไปเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอันนี้คือหนึ่งในชิ้นใหญ่ของพระอาจารย์ที่ทำในยุคสมัยของท่านนี่แหละที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ชิ้นสองก็คือพระโวสถที่ทำในยุคของท่านผมเนี่ยเจอท่านรองท่านเลขาวัดสาขาวัดโพแมนที่จังหวัดเชียงรายผมก็ถามบอกว่าท่านรู้จักไหมผมบอกผมเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เรียนจุงวัดจีนประชาสโมสรเล่งหงยีท่านบอกว่าโอ้ทำมืออย่างเงี้ยผมก็นึกว่าบอกว่าท่านชั้นหนึ่งบอกไม่ใช่ความหมายของท่านคือว่า one stand alone ยืนหนักแน่นอยู่คนเดียวทั้งวัดนะครับวัดจีนประชาสโมสรตอนนี้เวลานี้ปัจจุบันเนี้ยวัดจีนประชาสโมสรเล่งหงยีเนี่ยมีพระเพียงแค่รูปเดียวเท่านั้นคือหลวงพ่อเจ้าวาดและท่านเนี่ยได้บุญเนี่ยจากคณะศรัทธาลูกศิษย์ของท่านเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมาร่วมสร้างกันจนขนาดนี้คุณว่าธรรมดาไหมคำพูดอาจจะคุยว่าเฮ้ยเมื่อกี้ก็เห็นแล้วมันก็ดำๆนะมันก็ดูแล้วมันทึมๆเนาะคุณไปดูอันนี้ครับสิ่งที่สร้างมันอยู่ด้านหลังพระวิหารด้านหลังสถานที่ที่คุณเห็นอยู่แค่นี้เพราะคุณยังไม่เคยเดินไปข้างหลังแต่เมื่อคุณเดินไปข้างหลังคุณจะเห็นแบบนี้ครับไปชมภาพกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวดู
่วัดเนี่ยกะด้วยสายตาเนี่ยผมว่ามีไม่น้อยกว่า 5-60 ไร่เป็นอย่างน้อยนะครับใหญ่นะครับแต่คนเนี่ยไปส่วนใหญ่จะคือไปข้างหน้าข้างหน้าเนื้อที่มันก็เห็นเนี่ยประมาณนักเต็มที่ก็10ไร่แต่หารู้ไม่ว่าเดินไปข้างหลังอ่ะมันใหญ่ขนาดไหนคุณท่านผู้ชมดูฮะเนี่ยพระโบสถ์จะอยู่ไกลๆเลยอันนี้คือชิ้นหนึ่งที่ท่านทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ 100% นะครับเนี่ยผมเอามาให้ดูชั้นเดียวครับข้างล่างชั้นเดียวคุณดูเนี่ยอลังการขนาดไหนอ่ะเนี่ยมาจากแรงศรัทธาและก็ความใส่ใจของพระอาจารย์เย็นจุงสร้างขึ้นมาอย่างนี้ตามแบบจีนมหายานนะท่านบอกว่าไม่ต้องไปดูเมืองจีนเลยให้เขามาดูที่พระมหาเจดีย์วัดจีนประชาโทสอนอันเนี้ยไม่เหมือนจีนได้เลยผมไม่มองนะเฮ้ยโหถ้าใครมันจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งเป็นแบบเมืองจีนนะมันมาที่นี่เลยจบเลยโคตรสวยเลยนะเนี่ยข้างนอกจะมีมังกรใหญ่อยู่ตัวนึงก็ทำเป็นอุโมงค์นะไปถ้ำเป็นถ้ำรอดนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเอารูปเหมือนเทพเจ้าต่างๆอยู่ข้างในทั้งหมดสวยงามมากนะครับขนาดกำลังสวยๆแล้วก็ปิดทองคำสวยงามมากงดงามสุดๆเลยอันนี้ยังไม่ได้มีใครเข้าไปนะเพราะว่าเขายังไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปเที่ยวอย่างเป็นทางการอันนี้ผมถือวิสาสะลูกศิษย์เลยนะเข้าไปเองไม่มีใครเก็บภาพเลยรายการเราครับคือรายการแรกของประเทศไทยครับเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่างดงามขนาดนี้เนี่ยคุณคิดว่าคนสร้างคนที่ดำเนินงานทั้งหมดเนี่ยตั้งใจขนาดไหนท่านผู้ชมนี่ฮะอันนี้ส่วนที่เป็นถ้ำมังกรมังกรนะมังกรวาสนาวัดจีนประธานสโมสรนะครับถ้าบอกว่ามังกรเนี่ยมี3ตัวก็คือที่กรุงเทพมหานครก็จะเป็นวัดมังกรกับราวาสนะฮะตัวที่2เนี่ยก็จะอยู่ที่ฉะเชิงเทราครับเป็นท้องมังกรครับก็คือวัดเล้งพุกี้หรือว่าวัดจีนประชาสโมสรวัดที่3เนี่ยนะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับหางมังกรครับวัดนี้เนี่ยแต่ถ้ามังกรนะยังไม่มีใครไปรอดนะผมไปรอดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะครับดูตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยเข้าไปเลยนะครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันได้เห็นกันนะครับว่าโหทำขนาดเนี่ยคุณใช้งบประมาณเท่าไหร่มันไม่ใช่น้อยครับแล้วเพ้นท์นะคุณดูได้ทั้งหลังเลยนะจีนเนี่ยงานเพ้นท์นะงานปูนปั้นแล้วก็เพ้นท์เนี่ยไม่ได้แบบฟาดปั้นกันลอยๆเฉยๆนะฮะนี่ครับใหญ่ขนาดนี้ครับอลังการมากท่านผู้ชมไม่ต้องไปไกลครับไปพรีเวดดิ้งที่จีนนี่แหละแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้นะอาคารต้อนรับเนี่ยของวัดจีนประชาสโมสรเสร็จแล้วท่านผู้ชมผมไปเก็บภาพมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ดูนะแล้วเดี๋ยวถ้าเขาลงสีขอโทษนะครับมันเหมือนพัฒนาการจีนที่เขาไปแต่งงานกันเลยโคตรใหญ่เลยใหญ่ต้องบอกว่าโคตรใหญ่เพราะว่าข้างในเนี่ยโต๊ะจีนเนี่ยตั้งได้เนี่ยแน่ๆเลยนะเกิน30โต๊ะครับ 100% ครับมีสัดส่วนเรียบร้อยเลยมันได้ฟีลบรรยากาศของคนจีนในยุคก่อนน่ะสมัยก่อนเนี่ยเขามีอะไรก็แล้วแต่เขาจะมาที่วัดจะมีสมาคมเนี่ยของผมเนี่ยเป็นคนแต้จิ๋วก็จะมีอยู่ในสมาคมแต้จิ๋วนะครับเขาจะมีหลายๆสมาคมมากมายตระกูลแซ่แล้วก็กลุ่มตระกูลต่างๆนะอย่างเราเป็นคนแต้จิ๋วก็เคยไปในงานของสมาคมแต้จิ๋วเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเขาจัดเป็นห้องรับรองห้องประชุมห้องอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยคนลูกหลานก็ไปใช้ได้เหมือนกันเลยอันนี้ผมว่าท่านเนี่ยกำลังจะทำแบบย้อนเนี่ยให้คนเขาก็มีโอกาสได้มาใช้งานกันและพื้นที่ตรงนี้สามารถใช้งานของวัดได้ก็บอกกล่าวท่านก่อนอนุญาตเสร็จสรรพเรียบร้อยจัดงานตรงงานแต่งผมว่าก็ไม่เร็วนะได้บรรยากาศแบบจีนขนาดแท้ 100% เลยนะฮะและตัวสังฮีของท่านทำแผ่นใหญ่มากหงมังกรโอ้สวยงามอลังการมากเลยโคมไฟอย่างสวยท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเห็นภาพจะโพสต์ลงไปให้เห็นเลยนะครับอันนี้คือความตั้งอกตั้งใจของท่านในการที่จะสร้างสารเสนาสนะต่างๆภายในวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยให้มีความงดงามนะครับสมกับเป็นวัดมังกรวัดที่ตัวมังกรตัวที่2ของประเทศไทยก็คือส่วนท้องมังกรซึ่งมีความสำคัญมากๆนะครับส่วนคนทำมาค้าขายเนี่ยผมก็บอกทุกครั้งเลยว่าใครจะทำมาค้าขายเริ่มต้นทำมาค้าขายเนี่ยไปวัดมังกรกันมาว่าไปขอไปไหว้องค์พระประธานเนี่ยไปขอพรเนี่ยเริ่มค้าขายเนี่ยดีมากใครที่ทำงานเกี่ยวกับธนาคารอยากจะมีเงินทองปลดหนี้ปลดสินโดยไวให้มาวัดจีนประชาสโมสรเพราะว่านี่คือทรัพย์ท้องมังกรครับท้องมังกรเป็นทรัพย์ไปไหว้นะครับก่อร่างสร้างตัวเริ่มต้นเนี่ยไปวัดมังกรกับราวาสไปที่นู่นเลยเยาวราชถ้าจะให้ธุรกิจการงานครอบครัวมั่นคงมีความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มั่นคงเนี่ยมาไหว้ท้องมังกรวัดเนี่ยเขาใช้คำว่าฮกเนี่ยแปลว่าวาสนาคนจะคือคนเก่งเนี่ยมาด้วยกันได้ไปด้วยกันเสมอแข่งกันนะเสมอกันมา
แต่คนที่มีวาสนาดีจะไปได้ไกลกว่าจะไปได้ใหญ่กว่าไม่ใช่แค่ไกลกว่าคือใหญ่กว่านะครับและก็แปลกว่าข้าราชการเนี่ยหลายๆหลายๆโดยรวมๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการสายนู้นสายนี้ก็ชอบที่จะมาวัดนี้ทำบุญและมีโอกาสมาสร้างเนี่ยตัวพระโบสถ์ทำไมรู้ไหมเขาตัวเนี้ยผมจะบอกคุณว่าเสริมวาสนาให้กับตัวเขาเองมันเป็นการเสริมดวงผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสตุ้งสตังอะไรมากมายแต่ผมจะพยายามทำเนี่ยทำบุญกับที่เนี่ยให้ได้เท่าที่จะทำได้เพราะว่าเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการแก้เสริมดวงชะตาดวงชะตาในส่วนวาสนาของเราเนี่ยให้ดีขึ้นและมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆเพื่อนผมหลายๆคนก็ยังถามว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ทำไมหน้าใสจังวะไม่ใช่แบบมาทำบุญนี่แล้วก็ตาเป็นสองชั้นนะหายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บคงไม่ใช่แต่หมายถึงว่าพอเรามาทำแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกที่ดีพอเรามีความรู้สึกที่ดีอารมณ์มันก็ดีความเครียดมันก็น้อยพอทำแล้วเนี่ยสมองมันก็คิดเลือดลมก็สูบฉีดดีอะไรดีหน้าตาก็ดีขึ้นใสขึ้นคนอื่นก็บอกโอ้ยช่วงนี้ยังวิทย์มีออร่าอย่างไรนะบอกว่าเนี่ยเราไปทำบุญตรงนี้แล้วมันมีความสุขแล้วไม่ได้เครียดอะไรกับมันแล้วเราอยากให้ทำงานให้มันสมูทให้มันผ่านไปได้แล้วงานออกมาดีอาจารย์ก็ให้กำลังใจไปตลอดโอ้ดีแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์นะเอ้ยวิทย์นะทำอย่างนี้นะแบบนี้นะมีอะไรท่านแนะนำตลอดเลยนะครับแล้วงานเนี่ยมันก็ผ่านได้ดีมันก็แปลกนะมันก็คงจะมีดวงกับไปกับหลวงพ่อด้วยถึงได้ไปทำตรงนี้สำเร็จไปแล้วหนึ่งท่านก็เลยมีความไว้วางใจในการที่จะให้ทำงานต่อเนื่องไปนะครับให้แล้วเสร็จเนี่ยจนผมก็เลยตั้งไว้ว่าช่วยหลวงพ่อเนี่ยนะผมเนี่ยไม่เคยเอาเงินหลวงพ่อเลยนะแม้แต่บาทเลยเชื่อไหมเนี่ยทีมงานเขาจะรู้อยู่มีแต่เราอะถวายเราให้เราทำบุญเพราะว่าตรงนี้พอทำไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรดีๆกลับมาที่มันมากกว่าที่เราทำบุญไปอีกเยอะอย่างอัศจรรย์ก็ถึงบอกว่าอันเนี้ยหีบมงคลเนี่ยตอนแรกทำไมผมชื่อเพจเนี่ยผมเป็นคนตั้งนะหีบมงคลจริงๆอ่ะตอนแรกจะใช้ว่าหีบมงคลรับทรัพย์ตามชื่อใช่ไหมแต่สุดท้ายอ่ะมันมีความแปลกเกิดขึ้นก็เลยใช้คำว่าหีบมงคลมหัศจรรย์มันก็เลยมาอย่างนี้เพราะว่าอันเนี้ยตั้งแต่ทำอันนี้มาความอัศจรรย์เนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายหลากหลายและคนที่เช่าไปเนี่ยก็มีความอัศจรรย์ในตัวเองที่ประสบกันมาเนี่ยมากมายมหาศาลแต่ผมไม่ได้เอามาเล่านี้และหลายๆคนได้ไปแล้วเขาก็ไปเอามาเล่านะครับหลวงพ่อก็บอกว่ารับมีอะไรก็รู้แล้วเนี่ยก็เก็บไว้ไม่ต้องไปบอกใครหรอกขนาดพกกิมปังเนี่ยกับตัวเนี่ยท่านบอกว่าห้ามโชว์ใครมันเป็นของคุณมันเป็นเงินของคุณมันเป็นทรัพย์ของคุณมันเป็นวาสนาของคุณต้องเก็บไว้อย่าไปบอกใครคนที่มีสตุ้งสตังเป็นเศรษฐีปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเขาพกกิมปังเนี่ยติดตัวนะครับดาราพิธีกรที่ดังที่สุดในวันนี้เขาก็พกกิมปังแต่เขาไม่เคยโชว์แล้วรู้ได้ยังไงก็สินแสบอกผมเองว่าเขาเนี่ยไปเช่ามา 50,000 กว่าบาทพกติดตัวแล้วเนี่ย500บาทได้ร่วมบุญสร้างพระโบสถ์วัดจิมมหาวิสรได้เครื่องรางของมงคลดีๆอย่างเนี้ยมาติดตัวเสริมวาสนาบารมีเมื่อเรามีแล้วเราก็มาแบ่งปันนะครับมันเป็นการเรียกว่าบุญเนี่ยต่อบุญไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นบุญที่เราสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นการเสริมให้กับตัววาสนาให้กับบารมีกับตัวเราเองแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราทำบุญอย่าไปท้อนะครับค่อยๆทำไปนะครับหนทางมันตันเดี๋ยวมันก็ต้องมีทางออกนะครับเพราะป้ายทางออกอยู่ข้างนู้น exit นะเราก็เคยโพสต์ไปนะขนาดไปไหว้องค์พ่อปู่ใต้ฮ่องกงนะครับเราเข้าทางนึงแหมเราก็ยังหาอะไรไม่ได้พอไหว้เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นทางออกเลยทางด้านซ้ายมือไปเลยเรียบร้อย exit ไปข้างนี้ทุกอย่างมันมีทางเข้าแล้วก็มีทางออกเสมอเพราะทุกอย่างเนี่ยมันบาลานซ์กันหยินหยางมันคู่กันอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เบิกวาสนามาใช้กันตอนนี้มันก็ได้สบายหน่อยในยามที่มันลำบากมันขับขันเนี่ยวาสนาเนี่ยช่วยได้เยอะเพราะสิ่งที่เกิดอย่างอัศจรรย์เนี่ยมันมาจากวาสนาซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เรามี EP 2นะครับเดี๋ยวดูรายการวัตถุมงคลวันนี้ดูล่วงหน้าไปเลยว่าตอน EP 2เนี่ยจะมีอะไรให้ท่านผู้ชมได้ดูบ้างวันนี้ได้มาแต่ละอย่างผมบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็สุดพิเศษนะครับเหลืออยู่จำนวนหนึ่งเท่านั้นเองที่ผมจะเอาให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันนะครับอันแรกเลยคู่บนนะครับพระพุทธินราชแล้วก็หลวงพ่อดำวัดท่าทองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับคู่กันอันนี้นะครับอันนี้เพื่อนผมเอามาให้หล่อด้วยเนื้อโลหะนะครับเขาบอกว่าเนื้อนวะนะเอานวะก็นวะวะอันเนี้ยพระพุทธินราชนะครับแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อทองดำวัดท่าทองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอันนี้ย้อนนะครับที่ระลึกนะครับเขาให้มาจัดให้ผมมาเนี่ยคู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คู่นี้มีอยู่ทั้งหมด3คู่นะมีอยู่3คู่ท่านใดสนใจราคาเบาๆเช่าได้ครับคู่นี้นะท่านใดสนใจเอาไป350บาทมาหาถูกกว่านี้ไม่มีเอาเงี้ยจัดให้350บาทเราไปกันแบบไวๆพระปิดตาครับข้างๆมาขยับมาด้านขวานิดนึงเป็นพระปิดตานะมหาลาภตะกุดเงินของท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์อติสโขวัดประดู่พระรามหลวงตอนนี้ท่านแรงมากๆพระปิดตาองค์นี้ตอนนี้ที่วัดออกบูชาองค์ละ 1,000 บาทที่วัดนะครับบูชาองค์ละ 1,000 บาทนะครับในสายที่เขาศึกษาสะสมกันเนี่ยหมุนเวียนกันอยู่ในมือเนี่ยองค์นึงอยู่ที่ประมาณ700บาทอันนี้ท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจผมมีเพียงแค่10องค์เท่านั้นเองที่ผมแบ่งให้และเป็นเนื้อที่แพงสุดคือเนื้อวาดเนื้อขาวอ่ะเนื้อผงน้ำมันเกสรน่ะตะกุดเงินนะครับย้ำว่าตะกุดเงินท่านได้สนใจเอาไปเราแบ่งปันกันครับราคาที่ถูกสุดแล้วตอนนี้นะ480บาทผมมีแค่10กอก10องค์แล้วนะฮะ480นะครับเอาแค่นี้ครับรายการต่อมาครับสร้อยข้อมือครับให้พ่อมอนจำแรงวันนี้ผมได้มาเพิ่มเติมเนี่ยอีกแค่5เส้นสุดท้ายเท่านั้นครับ5เส้นสุดท้าย5เส้นเส้นละ200บาทมีแค่5เส้นนะครับครั้งที่แล้วโหแย่งกันนะแป๊บเดียวนะอันนี้มี5เส้นนะครับเส้นละ200ผมส่งให้ด้วยแล้วก็ลงมาที่พระสมเด็จข้างล่างครับหลวงปู่กี๋ไม่ใช่หลวงพ่อตีนะหลวงปู่กี๋เลยนะอันนี้หลวงปู่กี๋วัดหูช้างเลยสมเด็จนะฮะสีขาวนะครับด้านหน้าด้านหลังนี้เป็นของหลวงปู่กี๋ของเก่านะครับข้างนอกเล่นกันเท่าไหร่ผมไม่รู้ไม่สนใจแต่ถ้าใครเอาวันนี้ผมมีทั้งหมดแค่7องค์นะเปิดลังเข้ามา7องค์ครับคนนี้เขาเก็บไว้ให้7องค์เท่านั้นย้ำนะไม่ใช่ตีนะหลวงปู่กี๋หลวงปู่ตีเป็นหลานหลวงปู่กี๋เป็นเกจิอาจารย์ยุคปี2500ที่โด่งดังมากท่านหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีท่านใดสนใจเอาไปหาเช่าที่ไหนไม่ได้ราคาแบบนี้แน่นอนเพราะว่าผมรับท่านผู้ชมเพียงแค่7องค์องค์ละแค่คืนนี้นะ450บาทเท่านั้นถูกโคตรจะถูกจัดให้และก็ชุดพิเศษค่ำคืนนี้นะฮะคืนนี้ผมจะมาให้ท่านผู้ชมกันเป็นเจ้าของกันในวาระเดียวเลยนะฮะสร้อยประคำนะครับของวัดประคองบางคกที่เหลืออยู่ทั้งหมดนะเดี๋ยวส่วนหนึ่งผมจะเอาเงินจากกองบูชาตัวเนี้ยเฉพาะเส้นนี้นะเอาไปทำบุญด้วยนะครับจะประกอบด้วยสร้อยประคำหนึ่งเส้นครับแล้วก็พระปิดตาเนื้อนวโลหะรุ่นแรกชินบัญชรหลวงพ่อฟูไว้บางสมัครนะครับย้ำว่าเป็นเนื้อนวะจัดสร้างเพียงแค่999องค์เท่านั้นนะครับผมได้จากตัวผู้สร้างเดิมมามอบให้เป็นพิเศษย้ำว่าพระปิดตาองค์นี้สวยมากครับผมให้ไปพร้อมกับสร้อยประคำเนื้อนวะโลหะข้างนอกเล่นกันเท่าไหร่อย่าไปสนใจครับเพราะคู่นี้ผมเอาเรียกว่ารับกับท่านผู้ชมเนี่ยนะส่วนหนึ่งจะเอาไปทำบุญนะครับผมจะรวบรวมไว้จำนวนหนึ่งเนี่ยตัดไว้เอาไปถวายกองบุญเนี่ยเพราะผมอยากจะถวายเนี่ยบอกตรงว่าผมอยากจะไปถวายที่วัดปากคลองบางคกมากผมได้มาจำนวนทั้งหมดที่มีนะฮะ30ชุดนะครับ30ชุดทั้งหมดนะฮะชุดละ500บาทถูกแน่นอน 100% นะครับปิดตาเนี่ยเนื้อนวะนะครับข้างนอกเขาทองแดงกันองค์เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าอันนี้นวะโลหะเลยมีแค่999องค์ราคาจองจำไม่ได้แล้วแต่บอกได้เลยว่าถูกมาก500บาทมี30ชุดทั้งหมดเนี่ยผมมีแค่30ชุดคุ้มชัวร์ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยที่ได้ปัจจัยที่ได้จากตรงเนี้ยส่วนหนึ่งผมจะกันไว้เอาไปถวายให้กับวัดปากคลองบางครกนะครับจะตั้งใจว่าจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งเนี่ยถวายไว้ก่อนที่บอกท่านผู้ชมก่อนผมต้องตั้งเป้าไว้ก่อนว่าอันนี้จะเอาไว้ทำบุญมีแค่30ชุดเพราะว่าประคำเนี่ยมาของวัดปากคลองบางครกเนี่ยหลวงพ่อท่านให้มาตั้งแต่แรกแล้วผมก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรตอนนี้รู้แล้วจะทำอะไรพอได้พระปิดตามาขอให้พ่วงไปเลยแล้วได้กันอันนึงเนี่ยไปทำบุญนะครับพระปิดตาย้ำนะครับไม่ใช่ทองแดงนะครับที่ให้คุณไปเนี่ยเป็นนวะ1ใน999องค์ที่จัดสร้างเท่านั้นนะได้มาจากผู้จัดสร้างเขาเห็นเราทำรายการแบบนี้และเราทำจริงๆเขาถึงยอมให้ปกติเขาไม่ให้นะครับอันนี้คุณไปเดินหาเดินให้พอเลยหาหลวงพ่อฟูปิดตาชินบัญชรเนื้อนวะโลหะรุ่นแรกหาให้เจอนะครับแต่อันนี้500บาทผมจัดให้ท่านใดสนใจก็แจ้งก่อนได้เลยได้ชัวร์แต่หลังจากเนี้ยเดี๋ยว EP 2มาดูกันแบบชัดๆอีกทีนะครับทางไลฟ์สดนะครับ Facebook นะครับไม่รู้จะโดนบังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าคือนี้ว่าจะลองไลฟ์ทางเพจดูวะดีป่ะไลฟ์ทางเพจดูนะว่าลองดูว่าเพจเนี่ยไลฟ์ดีมั้ยแล้วท่านผู้ชมจะติดตามได้ไหม
เปิดเพจนะครับ168รัตนโกสินทร์นะครับไม่ใช่วิทย์รัตนโกสินทร์นะ168รัตนโกสินทร์จะลองดูว่าเพจไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะปัญหาน้อยสุดนะครับเอาลองดูแล้วกันนะครับเรียบร้อยใช่ป่ะเวลาหมดเวลาทีมงานพยักหน้ากันด็อกแดกเลยเอ้าเดี๋ยว 3:00 นมาพบกันใน EP 2กันสำหรับ EP แรกนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับก็พบกับรายการจักรฉายพระได้ทุกวันพระฤหัสบดีตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับกับทางสถานีโทรทัศน์ Channel 8 Thailand เรามีเรื่องดีๆมาบอกให้กับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยว 3:00 นมาพบกัน EP 2ไลฟ์สดจับกระแสพระไลฟ์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ